รายการไม้ร่มรุ้งตอบทุกคำถามประจำวันอาทิตย์ที่26ธันวาคมพ.ศ. 2564วันนี้ชวนทุกท่านมาพบกับเมนูอิ่มอร่อยโดยใช้แป้งถั่วโชเล่หรือเรียกอีกอย่างว่าแป้งเบซันหรือแป้งกรัมวันนี้เราใช้ของยี่ห้อเคซีเพราะเป็นแป้งที่มีคุณภาพสดใหม่ดีนำแป้งถั่วอันนี้นะคะมาฟร่อนให้ได้เนื้อที่ละเอียดประมาณ2ถ้วยน้ำพริกหลังจากนั้นก็นำมาผสมน้ำธรรมดา1ถ้วยน้ำพริกครึ่งคนให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันเลยค่ะเพื่อเพิ่มสีสันและคุณภาพของเต้าหู้ที่เราจะทำตัวนี้เราใส่ขมิ้นผงประมาณครึ่งช้อนชาและผงมหาหิงครึ่งช้อนชาลงไปด้วยได้ค่ะจากนั้นเราก็ตั้งกระทะในไฟให้ร้อนปานกลางปิดฝาให้เดือดเมื่อเดือดแล้วเราก็ปรับไฟมาเป็นไฟอ่อนหลังจากนั้นเรานำแป้งที่เราผสมแล้วที่พักไว้มาเทใส่ช้าๆและในระหว่างที่เทแป้งใส่ลงไปน้ำที่กำลังเดือดนั้นให้คนกวนตลอดเวลาค่ะเราก็กวนจนกว่าแป้งจะสุกสังเกตได้จากจะมีสีที่ใสขึ้นและแป้งมีความเหนียวหนึบคล้ายกับการกวนขนมเปียกปูนใช้เวลากวนประมาณไม่เกิน5นาทีค่ะก็ได้ที่แล้วเราเตรียมภาชนะสำหรับใส่เป็นพิมพ์สำหรับเป็นเต้าหู้ถั่วโชเล่ของเราโดยการทาน้ำมันเล็กน้อยลงในภาชนะก่อนค่ะแล้วรีบตักแป้งถั่วโชเล่ที่เรากวนได้ที่นั้นมาใส่ในภาชนะที่เราเตรียมไว้ได้เลยค่ะตั้งพักไว้1ชั่วโมงก็นำมาหั่นเป็นชิ้นนำมาทอดนำมาแกงในเมนูซาคาฮารีได้หลากหลายตามที่ต้องการวันนี้มาปรุงเป็นแกงซาคาฮารีอย่างง่ายๆสำหรับเด็กน้อยและก็ทุกคนในครอบครัวที่เปิบร่วมกันได้เลยอันดับแรกจะนำเต้าหู้ที่เราหั่นเป็นชิ้นแล้วมาทอดกับน้ำมันเนยใสโดยใช้น้ำมันเนยใสเทลงไปในกระทะประมาณ3ช้อนโต๊ะเมื่อน้ำมันร้อนแล้วเราก็ใส่ชิ้นเต้าหู้ลงไปวางโดยที่นานๆคนครั้งหนึ่งให้บางด้านเป็นสีน้ำตาลบ้างบางด้านก็พอสุกบ้างแบบนี้นะคะให้เป็นธรรมชาติมีสีที่แตกต่างกันไปเมื่อทอดได้ที่แล้วมีกลิ่นหอมแล้วเราก็พักตรงนี้ไว้ก่อนแล้วเรามาตั้งกระทะเพื่อจะแกงจริงๆแล้วค่ะคราวนี้โดยเราใช้ไฟปานกลางตั้งกระทะแล้วใส่น้ำมันมัสตาร์ดประมาณ2ช้อนโต๊ะลงไปเมื่อน้ำมันร้อนแล้วเราใส่เม็ดมัสตาร์ดลงไป1ช้อนชาพูนๆปล่อยให้เม็ดมัสตาร์ดแตกเลยค่ะเพราะตรงนี้จะเป็นตัวที่บำรุงหัวใจและสกัดตัวยาออกมาได้อย่างดีเยี่ยมเมื่อเม็ดมัสตาร์ดแตกดีแล้วสีจะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีดำตรงนี้จะให้กลิ่นหอมแต่ไม่มีรสขมนะคะเราจึงใส่เม็ดยี่หร่าหรือว่าคูมิ้นลงไปอีก1ช้อนชาพูนพร้อมด้วยใบกระวานคราวนี้เจียวเม็ดยี่หร่าให้เป็นสีน้ำตาลแก่เลยค่ะแล้วตามด้วยขิงสับละเอียด1ช้อนโต๊ะผัดให้เข้ากันตามด้วยหอมแดงอินเดียซอยละเอียด2ช้อนโต๊ะแล้วก็เกลือสูตรไม้ร่มหรือเกลือชมพู2ช้อนชาผัดให้สุกเลยค่ะตอนนี้จากนั้นตามด้วยมะเขือเทศที่หั่นละเอียดประมาณ 2-3 ลูกการใส่เกลือลงไปก่อนทำให้มะเขือเทศนี้เปื่อยเร็วแล้วก็ดึงเอาสารอาหารทุกอย่างออกมารวมกันให้เป็น1ค่ะจากนั้นเราก็ตามด้วยเครื่องผงคือขมิ้นผงครึ่งช้อนชาการัมมาซาลาครึ่งช้อนชามหาหิงปลายช้อนชาและผงลูกผักชีครึ่งช้อนชาค่ะเราผัดมะเขือเทศให้สุกพร้อมทั้งรูดใบเคอร์รี่ลีฟหรือเรียกอีกอย่างว่าหอมแขกรูดลงไปด้วยใบเคอร์รี่ลีฟนี้ไม่ใช่ใบหมุยนะคะคนละอย่างกันแล้วก็ตามด้วยใบสมุนไพรอีกอย่างหนึ่งที่ช่วยป้องกันเบาหวานคือใบเมธีส่วนใบพืชผักอื่นๆนอกจากผักชีนะคะห้ามใส่นะคะในแกงนี้เพราะคนละอย่างกันค่ะใส่ได้เฉพาะใบเคอร์รี่ลีฟใบเมธีแล้วก็ผักชีค่ะใส่ในขั้นตอนนี้ได้จากนั้นเราใส่เนื้อเต้าหู้ถั่วโชเล่ที่เราทอดไว้ลงมาคลุกเคล้าเลยค่ะเติมน้ำพอคลุกคลิกกะให้เดือดแล้วก็เครื่องแกงเนี่ยเข้าเนื้อ
แล้วเราก็ปล่อยให้เดือดเป็นเวลาประมาณ 3-5 นาทีจากนั้นก็ยกลงจากเตาได้เลยค่ะหรือโรยผักชีอีกรอบหนึ่งก็ได้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเมนูนี้เราจะมาทำน้ำราดหน้าเพื่อช่วยเรื่องของไขข้อหล่อลื่นใครที่ปวดเข่าหรือต้องการให้อาหารบำรุงสมองเพิ่มขึ้นให้ผิวพรรณชุ่มชื่นให้อาหารดูดซึมได้ดีเราทำวิธีนี้ค่ะโดยการตั้งกระทะแล้วใส่เนยใสประมาณ1ช้อนโต๊ะเต็มๆเมื่อน้ำมันเนยใสร้อนแล้วให้ใส่มหาหิงแล้วก็พริกป่นแดงที่ไม่เผ็ดอย่างละครึ่งช้อนชาลงไปเจียวเมื่อเครื่องมีกลิ่นหอมขึ้นมารีบยกออกจากเตาแล้วเทราดในแกงเต้าหู้ถั่วโชเล่ที่เราทำไว้ตั้งแต่แรกอีกครั้งหนึ่งค่ะก็จะเป็นเมนูที่เรียกน้ำย่อยได้ดีมากๆสำหรับในการตอบคำถามในรายการห้วงเวลาต่อไปลุงไม้ร่มกับรุ้งก็มีเทคนิคดีๆพิเศษที่ให้แบบไม่กักเลยค่ะกับผู้ที่สนใจปรุงอาหารซาคาฮารีวิธีทำให้รสชาติอาหารออกมานุ่มละมุนและมีกลิ่นหอมเจริญอาหารและความรู้เกี่ยวกับสุขภาพที่เป็นยาอายุวัฒนะที่เราสามารถใช้เครื่องครัวจากซาคาฮารีมาทำแบบง่ายๆเลยค่ะติดตามในรายการไม้ร่มรุ้งตอบคำถามกันได้เลยค่ะจะหาก้อนหินสักก้อนก้อนหินไปทำก้อนเศร้าตรงไหนดีโอเคก้อนหินทำก้อนเศร้ามีบอกนี่ไม่มีก้อนหินก็เอาไม้ไปทำไม้ฟืนไอ้ก้อนหินไม่มีอะไรอยู่บนเขาไม่มีก้อนหินได้ไงไม่มีก้อนหินได้ไงอยู่บนเขาได้ก้อนหนึ่งได้ก้อนเศร้าเนี่ยเอาไปทำหินสามก้อนหินสามก้อนจึงทำได้อันนี้เล็กไปนี่ใหญ่ไปนี่ใหญ่ไปหินสามก้อนหินสามก้อนโอ้เดี๋ยวเอาใบชะพลูด้วยดีกว่าหาหินจะได้ใบชะพลูชาวบ้านชาวป่าชาวดงชาวดอยนี่แหละมันทุกอย่างสมบูรณ์หาโน่นได้นี่หานี่ได้นั่นได้ครบหมดเอาไปใส่แกงเดี๋ยวแกงอะไรไม่รู้เดี๋ยวเอาเคอรี่ลีฟเคอรี่ลีฟได้แล้วกินเคอรี่ลีฟโอเคนี่ก้อนพอได้อยู่อันนี้รุ่งทำอะไรอยู่จะทำกับข้าวค่ะโอเคนี่ไม้ร่มเอานี่มาให้แล้วเอาฟืนมาเพิ่มด้วยก่อไฟเลยจ้าอะไรต่อไฟเลยจ้าโอเครออะไรอยู่รออะไรรอสิ่งที่มาเฮซีเราต้องการที่สุดที่สวยที่สุดมาฝากอย่าลืมเก็บเคอรี่ลีฟโอเคเดี๋ยวโอ้ยเอาหินไปก้อนด้วยเรามีอยู่แล้วสองก้อนเลย
เอาฟืนมาเผื่อย่างกล้วยด้วยฟืนด้วยโอเคตรงนี้พอมีฟืนมันฟืนตัดยังไม่หมดโอเคทิ้งเอาไว้วันนั้นเราไม่ได้เก็บไม่หมดตัวนี้นี่ใช้ได้โอเคไม่พอเดี๋ยวหาใหม่อ้าวมาแล้วน้องจ๋าทำอะไรอยู่เนี่ยกำลังจะล้างใบเมทีกำลังจะล้างใบเมทีเดี๋ยวอะไรการแค่นี้แต่งองค์ทรงสอนก่อนหาฟืนมากำเดียวแค่นี้ถอนหายใจแต่งองค์ทรงสอนก่อนอ่ะได้เลยอ่ะมาแต่งองค์ทรงสอนก่อนรีบร้อนไปไหนมันหล่นใส่ข้าวแล้วนะคะวินาทีนี้แต่งองค์ทรงสอนก่อนรีบร้อนไปไหนน้องโอ้ยมีเชือกสีชมพูด้วยวันนี้ลุงเอาใบเมทีที่ลุงปลูกอันนี้แหละตัวนี้แหละดีมากๆที่มันปลูกเองสิคะเอาเม็ดในครัวนี่แหละค่ะเม็ดในครัวสาขาฮารีเรานี่แหละค่ะปลูกได้แล้วโอเคแล้วเดี๋ยวก็เอามาใส่เม็ดเมทีใช่ไหมนี่ใช่เม็ดที่เรามีในครัวแล้วมาปลูกเป็นต้นได้แล้วค่ะแต่บัวหวานดีมากอ่ะใช่อยากแต่งองค์ใบสีสวยด้วยเดี๋ยวล้างอุ้ยดินลงไปแล้วเรื่องเล็กแค่นี้อย่างงี้ดีกว่าง่ายเดี๋ยวน้องจ๋าเงยหน่อยโอเคมันไม่ติดหัวเลยนั่นแหละเงยหน่อยน่ามันสั้นไปสั้นไปแล้ววันนี้ตะกี้ไปได้ก้อนหินมาจากที่ไหนอ่ะก้อนหินแถวนี้แหละบนเขาเรามีคนถามว่าที่นี่มีงูตรงไหนอ๋อมีงูตรงที่มันเรามองไม่เห็นตรงไหนที่เรามองไม่เห็นนั่นแหละตรงนั้นมีงูคือที่นี่ที่อื่นไม่เป็นอย่างนี้ที่อื่นงูเขามองเห็นหมดเพราะเขาทำเตียนไงค่ะที่นี่เราทำไม่เตียนทำรกเพราะสิ่งที่เราตรงที่เรามองไม่เห็นน่าจะมีงูอยู่แต่ลุงตอบว่าไงรู้ไหมไม่ต้องกลัวหรอกมีทุกที่เอาเตรง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 จับดีจับดีจับดีโอ้เรื่องยาวเลยคุณดวงรัตน์บอกว่าธรรมชาติเลยค่ะสวัสดีทุกคนค่ะที่ชมทางเพจแม่ร่มหัวหมอแล้วก็ทางช่องYouTube ช่องปุ๊กทองไทยชาแนลค่ะวันนี้เราก็มาเน้นๆกันเลยวันนี้ลุงแกงเต้าหู้จากถั่วโชเล่เพื่อเอาจะไปฝากน้องปุนค่ะวันนี้เดี๋ยวแกงเลยยังไม่เสร็จทีนี่ยังก็เกินไว้ก่อนเรียกน้ำย่อยก่อนค่ะเดี๋ยวหนีกันไปหมดเพราะบางคนเขาก็นึกว่าเรามาแต่งตัวจะไปเล่นลิเกเฉยๆนึกว่าเราไม่ทำกับข้าวไงได้ไหมเดี๋ยวได้ต้องบอกไว้ก่อนนะคะได้ไหมหุยได้ไหมคุณกล้วยบอกว่ามดกัดหัวนะยังไม่มีมาค่ะไม่มีมาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวคุณกล้วยเดี๋ยวดูให้ดีทำอะไรเนี่ยคนนี้คุณชุสุดาบอกว่าชอบมากๆค่ะขอบคุณมากค่ะอยู่ที่ไหนกันบ้างทักทายมาเด้ออยู่จังหวัดไหนทางภาคอีสานได้นะไม่ใช่ว่าอร่อยมากๆเพราะยังไม่ได้หุงทีไม่ได้แกงทีเดี๋ยวปูนี้นะยังสวยไม่เสร็จนะคะมันคนป่าก็อย่างนี้แหละคนป่าตอนนี้ยังสวยไม่เสร็จค่ะคนป่าเถื่อนๆนะเราไม่มีมงกุฎเพชรเราก็เป็นมงกุฎถ้าวันไหนลุงมาลุงอย่างนี้แหละนะวันไหนลุงมาลุงมาทำกับข้าวลุงจะแต่งให้กับลุงมาลุงมั่งเราคนจนไม่มีมงกุฎเพชรช่วยไม่ได้คุณดวงรัตน์ค่ะสวัสดีค่ะพี่กุ้งเข้ามาแล้วสวัสดีค่ะขอนอบน้อมนโมพระรักพี่หมีพี่รินวดีค่ะมาแล้วอันนี้มันเหมือนดำๆยังไงไม่รู้มันเหมือนหมวกไงหมวกที่มันต้องมีที่ติด
โอเคนะดูนี่เดี๋ยวเลิศมากใช่ไหมคะเลิศมากอะไรดูสิเอามีดมาตัดเลยทำกันอย่างนี้แหละใช่ไหมเดี๋ยวตัดหนวดมีแขกมารุ่งนะเดี๋ยวจะไปรับแขกนี่หมายถึงคนอินเดียใช่ไหมไม่มีโยนกับคุณแดงเข้ามาทั้งสองคนที่กินซาคาฮารีด้วยใช่ไหมล่ะมาจากสันติใช่ใช่เยี่ยมเลยเดี๋ยวไปรับหน่อยเดี๋ยวเอายังไม่ก่อไฟให้เลยนะคะโยนคุณแดงมาเลยครับเชิญเลยครับจะเดินทางค่ะจะเดินทางครับน้อมนโมโพธิรักทั้งสองมาเลยครับเขามารออยู่แล้วลุงง่ายๆนิดเดียวไม่ต้องไปรับไกลถึงกรุงเทพที่กินซาคาฮารีด้วยใช่ไหมคะกรุงเทพสันติใช่ค่ะขอรับน้อมนโมโพธิรักเจริญธรรมค่ะทั้งสองท่านค่ะที่เราแคบนะมานั่งตรงนี้คนได้นี่ได้คนหนึ่งแล้วก็ตรงนี้คนหนึ่งค่ะขอโทษนะตรงนี้แหละถ้าคนหนึ่งสองคนเลือกเลยแล้วบนนี้คนหนึ่งตามสบายตรงนี้เลยค่ะเดี๋ยวนี้เราจะต่อกองไฟแล้วทำกันตรงนี้ค่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วลุงว่านะลุงอยากให้อายนรู้จักกับต้นเมธีค่ะอายนที่ลุงปลูกตัวนี้แหละที่แก้ป้องกันเบาหวานเวลาทำแกงอะไรก็ใส่ใบเมธีเม็ดเหลืองๆน่ะคือตัวนี้แหละที่เป็นใบแห้งเมธีกับลูกชักได้นะอันเดียวกันโอเคอายนเอาในครัวไปปลูกได้เลยฤดูกาลนี้ค่ะทีนี้เนี่ยลุงก็จะอย่างนี้นะคะวันนี้ลุงจะให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการปรุงให้อายนช่วยเด็ดได้ค่ะแล้วส่วนอาเดี๋ยวมีโฆษณาอะไรก็ช่วยเลยเอาแล้วแต่ได้หมดเด็ดเป็นใบค่ะแล้วก็ได้ออกก้านเราก็โยนเป็นปุ๋ยอะไรได้เลยค่ะเอาใบเอายอดค่ะหรือว่าอาเต็มใจอยู่แล้วส่วนลุงก็จะอันนี้ไม่เคยยอมเท่าไหร่แกงอะไรค่ะเต้าหู้ค่ะลุงไหนดูกระทะที่กระทะตัวนี้เป็นหลักค่ะได้กาถูกใช่ไหมทั้งสองอันลุงจะใช้ทั้งสองอันนะได้ไหมก็ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่มันจะหล่นได้ต้องการเยี่ยมมากได้ไหมได้ไหมได้ไหมนี่อายนน่าจะชอบค่ายอะไรบ่อยเนี่ยชอบมากเลยใช้ได้ค่ะได้ทั้งสองจุดไฟเลยเดี๋ยวจะเผาพื้นให้หน่อยได้ข่าวว่าอายนนี่เปิดสาขาฮารีด้วยตอนนี้ได้นานแค่ไหนแล้วคะของสาขาฮารีครบ7เดือนนะคะครบ7เดือนโอ้โหเลข7ค่ะวันนี้ลุงจะแกงอะไรนะวันนี้ลุงจะแกงเต้าหู้นี้ล่ะค่ะเต้าหู้แล้วทําเต้าหู้ยังไงอธิบายคร่าวๆก่อนที่วันนี้เราลุงไม่ได้มาแสดงวิธีการทําเต้าหู้ให้ทีนี้เพราะว่ามันจะนานมันต้องใช้เวลาเป็น2ชั่วโมงลองพูดที่ว่าทําเต้าหู้ก็คือลุงจะใช้แป้งถั่วนี่ค่ะเค้าเรียกแป้งถั่วราคาคุยแล้วกันเบซั่นใช้แป้งตัวนี้จะเป็นแป้งถั่วโชเล่ดําเนี่ยซื้อที่ไหนอายุนขยับเข้ามานิดนึงซื้อที่ไหนลุงเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวค่อยอธิบายขยับมาตรงนี้นะคะยืนนั่งได้มั้ยได้ค่ะเดี๋ยวอันนี้เนี่ยก็คืออันเนี้ยเป็นของยี่ห้อนี้นะคะแป้งจะแบบเข้มข้นแล้วก็หมายถึงทำเป็นตัวออกมาอย่างนี้ได้ถ้าเป็นของบริษัทอื่นนี่ก็ไม่แน่ใจในคุณภาพค่ะอันนี้ที่คุณราวีเป็นร้านที่แขกร้านฐานเรศพาณิชย์นะคะทีนี้มันเป็นกล่องอย่างนี้นะคะลักษณะให้ดูเดี๋ยวบอกวิธีทำก็คือเราเอาข้างในเนี่ยก็คือจะถูกบดเป็นแป้งอย่างนี้คืออันนี้คือเพียว 100% แป้งถั่วหมดเลยไม่ผสมอะไรเลยจากถั่วโชเล่ดำนะคะเสร็จแล้วเราก็เอามาผสมน้ำในสัดส่วนเดี๋ยวบอกวิธีผสมน้ำเช่นตัวนี้1ถ้วยน้ำพริกผสมน้ำไม่ถึง1ถ้วยหรอกผสมให้เป็นเหลวๆเหมือนน้ำสลัดแบบนั้นเสร็จแล้วเราก็ตั้งกระทะใช่ไหมคะใส่น้ำร้อนประมาณ1ถ้วยน้ำพริกปิดฝาให้เดือดปุ๊บพอเดือดปุ๊บเราเปิดฝาแล้วเอาแป้งที่เราผสมกับตัวนี้เสร็จแล้วนะคะใส่ลงไปกวนเหมือนขนมเปียกปูนโบราณจนว่าแห้งแต่ว่าใช้เวลาไม่นานนะคะจนว่าแห้งแล้วก็สุกดีเราก็เอามาใส่ในภาชนะที่เราต้องการภาชนะเราก็ทาน้ำมันไว้ก่อนมันก็จะร่อนดีเท่านี้เองค่ะในวิธีที่อ่านค่ะเสร็จแล้วก็จะออกมาเป็นแบบนี้แข็งเลยเด้งดึงเลยเสร็จแล้ววันนี้ลุงจะเอาเต้าหู้ที่เราได้อย่างนี้นะคะมาแกงแบบซาคาฮารีอีกทีนึงค่ะแต่ก่อนจะแกงลุงจะทอดแกงเผ็ดแกงเขาเรียกเป็นแกงที่
ใส่เครื่องเทศนิดนึงไม่มากวันนี้ลุงแกงให้น้องปูนให้เด็กๆแต่ว่าถ้าใครที่ต้องการก็อาจจะใส่เป็นเครื่องเคอรี่หรือใส่กะหรี่มาซาลาหรือใส่พริกป่นที่ไม่เผ็ดมากตามต้องการได้ค่ะรุ่งแล้วถ้าใช้แป้งอื่นไปทำเต้าหู้แป้งอื่นได้ไหมค่ะฝากวางไว้ก่อนนะคะแป้งอื่นไม่แป้งอื่นทำไม่ไม่ค่ะอันนี้คือลุงไม่ใช้ลุงไม่ใช้แป้งถั่วที่จากถั่วเหลืองอะไรนะคะเพราะว่าซาคาฮารีเราไม่กินถั่วเหลืองเลยแต่ถ้าจะทำเนี่ยเราสามารถเอาแป้งจากถั่วโชเล่นี้ได้แป้งจากถั่วมาแฮะก็ได้ค่ะเอาถั่วแห้งที่เรามีมาแช่น้ำแล้วก็ปั่นแล้วเอามากวนแบบขนมเปียกปูนก็ได้ถ้าไม่สำเร็จรูปแบบนี้ค่ะหรือนะคะอีกอย่างหนึ่งถ้าเราไม่เอาเต้าหู้จากถั่วโชเล่แบบนี้เราสามารถใช้เต้าหู้จากนมออร์แกนิกที่ปลอดภัยได้ค่ะทีนี้วันนี้เครื่องที่เราใช้เนี่ยก็จะมีเครื่องสดคือเหมือนเดิมพื้นฐานซาคาฮารีก็คือมีขิงค่ะมีขิงมีมะเขือเทศแล้วก็มีหัวหอมนะคะตามสัดส่วนของวัตถุดิบของเต้าหู้ที่เรามีอันนี้เป็นเครื่องพื้นฐานเลยที่เราจะใช้วันนี้แค่นี้ค่ะนอกนั้นก็มีเครื่องผงของลุงอยู่นี่ที่เป็นใส่ขมิ้นใส่มหาหิงใส่อะไรอย่างนี้ค่ะปาปิก้าใช่ค่ะหลามขมิ้นอันนี้อย่างเนี้ยมหาหิงก็ใส่ด้วยอันนี้นะคะก็เป็นมาซาลานิดนึงมีผงลูกผักชีก็ใส่พื้นฐานแบบนี้ไปไม่ขาดเลยค่ะเท่านี้เครื่องสดกับเครื่องผงแต่มันมีเคล็ดลับพิเศษค่ะวันนี้ให้ทุกคนติดตามดูนะทีนี้ขั้นตอนแรกเราก็จะพอไฟติดนะเราก็จะทอดเต้าหู้ค่ะทอดโดยทอดกับเนยใสก่อนเพราะว่าทอดเพื่อไม่ให้มันเละเนาะใช่ไหมคะจะให้ความหอมให้รสชาติที่อัพขึ้นมาก็คือถ้าคนต้องการที่แบบนุ่มๆก็แกงได้เลยแต่ถ้าใครที่ความหอมเพิ่มเข้ามาแล้วก็สีสันที่สวยขึ้นเราแนะนำให้เอามาทอดก่อนค่ะการทอดก็คือเราเหมือนกับภาษาอีสานว่าจี่ประมาณนั้นทานมันเดี๋ยวเดี๋ยวให้ไฟติดหน่อยเดี๋ยวระหว่างนี้ลุงก็จะหั่นเต้าหู้ก่อนแล้วกันค่ะให้ไฟติดหน่อยเลยได้คุณอาช่วยเด็ดอันนี้เร็วมากเลยอ่ะงานเราไม่เยอะหรอกค่ะวันนี้งานเราไม่เยอะหรอกวันนี้มาได้แข่งงานแล้ววันนี้นั่นมีลูกกันลูกอะไรล่ะเก็บไว้ให้สองลูกลองชิมเลยค่ะชิมเลยค่ะลองชิมดูอันนี้คือเนยถั่วก็คือรสชาติแต่โฆษณาหน่อยเดี๋ยวขอคนถามค่ะรสชาติมันก็คือเหมือนพีนัทบัตเตอร์ที่แบบหวานแบบธรรมชาติเลยนะคะนกมันจิกประเทศลูกแล้วไอ้ลูกที่นกจิกนี่มันอร่อยค่ะไม่รู้ว่าอาคนไหนจะโชคดีนะคะมี2ลูกพอดีเนี่ยค่ะเวลาข้างในเนี่ยมันเขาจะมีเม็ดแล้วเอาเม็ดไปปลูกได้เลยแล้วก็แบบดูดเนื้อข้างนอกคล้ายๆลูกชุบเลยค่ะลองชิมค่ะเอาฝากอาทั้ง2คนละ1เอาเม็ดไปปลูกใช่เอาเม็ดไปปลูกนา1ปีเป็นลูกแน่นอนอึดทั้งอึดทั้งทนลองชิมดูชิมเลยก่อนได้เลยค่ะเอามาดูคำถามบ้างนะคะพูดว่าหันซ้ายหันขวาเนี่ยพูดบ้างตอบบ้างนะคะเปลือกมีคนถามมาค่ะลุงไม้ล่มว่าคุณสุปราณีบอกว่าเปลือกไหม้ดำๆของกล้วยปิ้งเนี่ยจะเป็นอันตรายไหมอะคะถ้ากินถ้าเราเข้าใจให้ดีนะสมัยก่อนยามหานินแท่งทองเขาใช้ถ่านกะลามะพร้าวใช้ถ่านกระดูกแรงกระดูกกาพวกสมุนไพรเนี่ยเขามาเผาเป็นถ่านแล้วทำมาเป็นมหานินแท่งทองสำหรับดูดซับสารพิษตอนนี้เยอรมันเอาไปใช้เป็นยาอะไรลุงยาอะไรดำดำอ่ะอ๋อคาร์บอนอุลตร้าคาร์บอนเยอรมันเขาไปทำขายตอนนี้ประเทศไทยก็มีแล้วอุลตร้าคาร์บอนเพราะสีดำเนี่ยที่เนื่องมาจากถ่านไม่มีปัญหาเลยถ้าเนื่องมาจากเนื้ออาจจะมีปัญหาแล้วก็มีปัญหาด้วยไม่ต้องอาจแต่ถ้าเนื้อมาจากฐานไปที่อินเดียแล้วนี่เขาข้าวโพดข้าวอะไรกล้วยแล้วเขาย่างปิ้งดำปีเลยแม้แต่โรตีเนี่ยยังให้ดำไหม้ๆเขาบอกว่าทำให้ไม่มีกรดในกระเพาะเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่รังเกียจก็ไม่มีปัญหาเลยครับเรื่องของที่ไหม้ๆเปลือกกล้วยไหม้อะไรพวกนี้ไม่มีปัญหาเลยตอนนี้รู้แม้แต่ฐานไฟเนี่ยกินได้แต่ต้องรู้ว่าฐานอะไรบางฐานบางอันนี้เมื่อทานไม้มะตูมเนี่ยกินแล้วท้องโจกเลยไม่ต้องห่วงมะตูมปากใต้มะตูมชายทะเลตอนนี้ลุงกำลังหั่นเต้าหู้นี้แหละค่ะออกมาแล้วเป็นชิ้นที่แบบสีสวยมากสีสวยเพราะว่าเราสามารถใส่ขมิ้นผงได้ค่ะแล้วก็มาหาหิงนิดหน่อยใส่ได้ตามต้องการเป็นขมิ้นผงใช่ไหมขมิ้นผงด้วยแต่ว่าตัวถั่วเองเขาก็เหลืองอยู่แล้วไม่มาก
ต่ไม่ใช่ถั่วเหลืองซอยาบีนะคะทุกคนเราไม่กินถั่วเหลืองนะสาขาลุงเอาที่วางก็ยังวางได้ค่ะไก่ดำนะเนี่ยฮะถั่วลูกไก่ดำใช่ค่ะถั่วลูกไก่ดำแป้งนี่มันเตี้ยไปไหมตรงนี้ค่ะไม่ค้ำเตี้ยไปไหมไม่ถึงค่ะไม่เตี้ยพอดีดันขึ้นไปนิดอ่าได้ไหมได้ค่ะอุ้ยน้องมดก็มาแล้วว่าอร่อยเดี๋ยวได้ได้คือถ้าเราปลูกถั่วโชเล่ดำเราสามารถทำได้หลายอย่างเลยหนึ่งเรามาทำเป็นแป้งสตุค่ะได้ที่ชงกินซึ่งลุงมีวิธีในหนังสือซาคาฮารีเสบียงเล่มใหม่นะคะตอนนี้กำลังเร่งทำต้นฉบับอยู่และเราก็เอามาทำเป็นแบบนี้ได้สำหรับคนที่ต้องการเป็นชิ้นๆ นะคะอันนี้สาธิตให้ดูแต่โดยปกติแล้วลุงไม่ค่อยไม่ได้ไม่ปีละครั้งอะไรประมาณนี้สองปีครั้งถึงจะทำเต้าหู้นะคะเพราะว่าเรากินถั่วเป็นหลักทุกวันอยู่แล้วก็คือแกงดานะคะแต่นี่มาสาธิตให้ดูว่ามันสามารถทำได้นะอย่างกินแล้วปลอดภัยท้องไม่อืดอย่างเงี้ยค่ะค่ะได้นะได้ไม่ว่าตอนนี้ลุงจะอันนี้ด้วยเนยใสมังกรเป่านี่หนวดหดเกือบหมดเลยคนมีไฟให้ติดดีๆนะเดี๋ยวผ่านให้วันนี้ลุงก็จะใช้แบบว่าเอามาทอดก่อนค่ะแล้วเอาไปแกงมันจะทำให้สีสันหน้าเปิบมากขึ้นมีกลิ่นหอมนี่แกงจะใช้เวลานานไหมใช้เวลาประมาณ15นาทีก็เสร็จแล้วค่ะไม่ใช่3ชั่วโมงนะไม่ค่ะไม่ใช่10ชั่วโมงวันหนึ่งนะไม่ใช่นะไม่ใช่ค่ะโอเคขึ้นอยู่กับไฟขึ้นอยู่กับไฟแล้วต้องใช้น้ำมากไหมไม่ไม่เดี๋ยวรู้ค่ะเดี๋ยวบอกหมดไม่ตื่นเต้นไงลุงไม่กลัวน้ำลายมันจะลงไปใส่อันนี้มันตะแคงอยู่นะคะอาปรับค่ะเพราะลุงต้องใส่น้ำมันตอนนี้จะใช้น้ำมันเนยใสเพื่อจะจี่อันนี้ค่ะพอให้แบบทั่วถึงกันทำไมต้องใช้นะคะน้ำมันนี้ล่ะเพราะว่าอาหารซาคาฮารีเป็นอาหารปรุงที่ต้องผ่านน้ำมันเนยใสค่ะเพราะมีประโยชน์มากๆถ้าไม่ผ่านน้ำมันเนยใสหมายถึงไงก็กลายเป็นอาหารดิบค่ะคือเรียกว่ายังไม่ถูกต้องตามหลักโภชนาการยังไม่เขาเรียกว่าก็ได้แหละแต่ประสิทธิภาพมันไม่ได้สูงสุดไงแต่ถ้าใส่อย่างนี้คือสุดยอดหัวอาหารใช่แต่น้ำมันเนยใสนะถ้ากินเข้าไปแล้วเนี่ยไขข้อต่างๆนี่ไม่ต้องห่วงไม่ปวดไม่ปวดข้อไม่ปวดข้อดีมากและดูแลกระดูกลุงคะถ้าเราใช้น้ำมันมัสตาร์ดได้ไหมคะน้ำมันมัสตาร์ดก็ได้ค่ะแต่น้ำนี้มันนี้ทนความร้อนมากอันนี้ดีกว่ามัสตาร์ดก็ได้แต่นี่มันบังคับภาคบังคับจะต้องใช้เนยใสแกเลยค่ะอันนี้ค่ะน้องปุ่นเนี่ยเขาจะชอบเนยใสมากเด็กๆชอบเนยใสมากแปลกมากเลยตาลุงไม่ร่มช่วยอันนี้เขี่ยให้มันทั่วถึงน้ำมันแค่นั้นค่ะแล้วเราก็นานๆค่อยพลิกครั้งหนึ่งเราไม่กลับไปกลับมาหรอกเราไม่กลับกรอกใช่ไม่กลับกรอกไม่หลอกลวงไม่ต้องห่วงใช่ให้ลุงช่วยดูอันนี้เลยนะถามลุงนิดนึงน้ำมันหรือกี่น้ำมันเนยใสหรือกี่ลุงไม่ต้องพลิกปล่อยให้มันเราค่อยนานๆพลิกครั้งหนึ่งยี่ห้อที่เราคัดเลือกมาแล้วมี2ยี่ห้อคืออันมุนกับปาตานชลีปาตานชลีปาตานชลีเขาทำเป็นบริษัทที่รับประกันได้เลยนานๆพลิกครั้งหนึ่งเพราะว่าจะให้มันเป็นสีน้ำตาลให้น้ำมันทั่วถึงป่ะระหว่างนี้ลุงก็เตรียมเพียวกีเพียวกีเนี่ยดีที่สุดแล้วเนี่ยแต่ถ้าของอื่นโดยเฉพาะของที่ว่าถ้าเรารู้รักแค่รักขายว่าเป็นวัวที่เลี้ยงด้วยอาหารหัวอาหารหรือว่าอาหารเคมีเนี่ยเราไม่เอาแล้วเลิกเลยมันต้องวัวที่เลี้ยงด้วยหญ้าธรรมชาติจริงๆตัวสีนี้มันจะผสมวัวกับควายสีนี้มันมี2สีของอันวัวสีเหลืองด้วยตาสีเหลืองสบับเพียวเพียวขาวเพียวเลยอันนี้รู้จักผสมน้ำมันแต่ต้องกินได้หมดแหละน้ำนมวัวน้ำนมควายด้วยแต่เราไม่ได้มีปัญหาอะไรเราปัญหาอยู่ที่ว่ายี่ห้ออะไรเขาทำเก่าแก่ต่อผู้บริโภคได้ไหมถ้าเขารับผิดชอบต่อผู้บริโภคได้โอเคเราใช้ทันทีมันมีใหม่ๆมาเยอะค่ะแต่บางทีมันก็ไม่ออร์แกนิกแล้วก็จะออกไปใช่ไหมใส่มะเขือเทศเยอะหน่อยเพื่อสีสัน
ตะกี้อาชิมเนยถั่วเป็นไงบ้างคะโอ้อร่อยมากเลยหวานเขาเรียกเนยถั่วเอาต้นไปปลูกได้นะเดี๋ยวหลังจากเสร็จเก็บไปแล้วเนี่ยอ๋อโอเคค่ะมีต้นอ่อนด้วยถ้าอาจะเพาะเนยถั่วค่ะมีต้นอ่อนนะมีค่ะเพชรเขาหล่นใต้โคนนั่นแหละแล้วกว่าจะเป็นลูกนานไหมบำรุงดีๆ8เดือนค่ะอึดทนแดดทนแล้งไม่ลดน้ำยังไงเขาก็พยายามมีชีวิตอยู่โอเคมีปัญหาอะไรถามบ้างมั้งลุงเปรียวปากจะตอบแล้วไม่เห็นมีเซลเข้ามาเลยตอนนี้300กว่าคนแล้วนะคะกำลังจดจ่ออยู่กับการดูในกระทะนั่นแหละค่ะช่วยติดนี้ด้วยติดตรงขอบเสื้อที่คอก็แถวนี้เอานี้วางไว้ข้างๆกันแหละโทษเอาวางข้างๆกันได้วางข้างๆกันได้ตอนนี้เรากำลังหั่นขิงค่ะหั่นถ้าลูกน้ำมันน้อยไปลูกน้อยไหมไม่น้อยนะไม่น้อยค่ะได้ได้ที่ก็ใช่เพียงแต่นานๆครั้งหนึ่งค่ะให้ไปกะให้เป็นสีน้ำตาลสวยๆอ่ะไม่น้อยแต่ไฟให้พอดีไว้ถ้าแรงมันก็ไฟพอดีนะครับพอดีไฟพอดีบางคนก็ไม่ชอบกินเนยจะยังไงคะก็คำถามดีมากเลยค่ะถ้าไม่ชอบกินเนยก็ไปโดนได้ไปกินคีโมได้บอกเลยอ่ะจริงๆคุณแดงแรงจริงๆเพราะว่าถ้าไม่กินเนยใสนะทุกคนบอกได้เลยถ้ามากินอาหารที่ไม่มีเนื้อสัตว์นะค่ะคนเราต้องกินไขมันจากสัตว์มันจำเป็นที่สุดคือบังคับเลยในอายุรเวทในพระเวทเลยเนี่ยเขาเขียนไว้ชัดเลยว่าถ้าไม่ผ่านเนยใสจะเป็นผักหรือว่าผลหรืออาหารที่ไม่ได้ปรุงสุกพระเจ้าห้ามฉันทานยาหารดิบใช่ไหมพระดิบเป็นโรคกองเป็นอะไรทุกอย่างหมดเลยคือเรื่องเนยใสลุงคิดอย่างนี้นะคะสำหรับคนเริ่มต้นใหม่ก็คือให้ใส่แต่น้อยก่อนมันก็จำเป็นค่ะใส่แต่น้อยนิดเดียวก่อนใส่จักหยดนึงก่อนอย่างเราชาวซาคาฮารีหรือ1หยดกิน3ปีอีก2หยดกิน5ปีอย่างเงี้ยได้เลยอันนั้นก็ได้นะคะสโลโมชั่นไปค่ะต้องอย่างนั้นต้องกินให้ได้สำคัญที่สุดคือลูกมองอย่างนี้นะคะว่าถ้าเราแบบไม่กินเนื้อสัตว์แล้วอย่างเราเนาะไม่กินเนื้อสัตว์ตลอดชีวิตแล้วเนาะคืออยู่ได้ไหมถ้าไม่กินเนื้อสัตว์อยู่ได้แต่ว่าอยู่ได้แบบไม่ดีต้องป่วยไงมันต้องมาโรคเป็นแพ็กเกจเหมือนกันแพ็กเกจอันนี้คล้ายๆก็เป็นคือลองคิดดูดิอาหารอื่นทุกอาหารนะกินแล้วนะไปไหนไปโรงพยาบาลกับไปสุดชีวิตใช่ไหมได้แค่นั้นค่ะให้เหลืองกว่านี้หน่อยก็ได้อาหารสาคารีอย่างเดียวที่พระเจ้าฉันแล้วพาไปนิพพานพระเจ้าฉันถึงนิพพานโดยไม่จะป่วยพระเจ้าไม่มีป่วยเลยแม้แต่น้อยพระเจ้าตรัสไว้ชัดว่าถ้าไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐโรคมี2โรคคือโรคกายกับโรคจิตโรคจิตก็คือกิเลสโรคกายก็คือโรคาพยาธิถ้าไม่มี2โรคนี้ก็เป็นลาภอันประเสริฐคือนิพพานใช่มั้ยล่ะทีนี้โรคจิตนั้นต้องถามพระท่านโพธิรักนั้นหมอโรคจิตรายใหญ่ที่สุดเป็นไก่ตัวพี่ที่รักษาโรคจิตคือมาจากคำสอนพระพุทธเจ้าโดยตรงแต่ตอนนี้พระเจ้าไม่มีแล้วมีแต่คำสอนแต่สำหรับโรคกายอาหารสาคารีเป็นอาหารเดียวในโลกที่ไม่ปรุงแต่งดูปรุงแต่งไหมของธรรมชาติทั้งหมดของธรรมชาติหลายรสธรรมชาติทั้งหมดนะขิงข่าตะไคร้ต่างๆทุกอย่างที่มาปรุงนะกระบวนการปรุงต่างๆเป็นรสธรรมชาติทั้งหมดพอมาปรุงแล้วทำให้เป็นหนึ่งเดียวเป็นรสวิมุตติหนึ่งเดียวเป็นหนึ่งเดียวนะแต่อาหารอื่นเป็นรสหลอกใช่ไหมกะปิหลอกเนื้อหลอกกะปิเทียมเนื้อเทียมอะไรเทียมหลอกพอปรุงเสร็จก็ปรุงด้วยเวทนาหลอกว่าอร่อยอร่อยใช่
อร่อยเลยอร่อยกับผีคืออาหารผีไงมันหลอกมาตั้งแต่ต้นจนจบแล้วพอเรากินแล้วตอนเหม็นขี้เหม็นเยี่ยวเหม็นของเหม็นนี่ออกจากทุกทวารจากทุกทวารนึกกลิ่นผีมันออกแล้วอ่ะใช่ไหมแต่ถ้ากินอาหารสาคารีเนี่ยที่หอมตอดหอมเยี่ยวหอมโรคจะไม่ตามมาได้ค่ะวางไว้บนนั้นคนที่กินอาหารผีนี่นะต่อให้ใส่น้ำหอมเท่าไหร่ก็แล้วแต่ไม่สำเร็จหรอกครับโรคมันก็ตามมาเพราะมันฟองตุกี้ตุแกกินปูนร้อนท้องคนกินของเป็นของคาวของเน่าเสียมันก็ตดออกมาให้เหม็นให้รสให้โรคได้ตามกลิ่นลุงทอดอีกไหมพอแล้วค่ะกำลังสวยค่ะกำลังสวยเดี๋ยวต้องจะผัดเอาทำไมไม่ใช้มีดหั่นล่ะก็มือเราต้องใช้งานมือบ้างเดี๋ยวมือเป็นหมันใช่มันนิ่มค่ะมันทำได้แล้วก็ส่งต่อพลังชีวิตไงกลับไปกับมือนี่แหละนี่แหละเป็นคำตอบที่ถูกต้องถ้าอะไรที่ใช้มือได้เนี่ยใช้มือใช่ดีที่สุดมันจะเป็นหนึ่งเดียวแล้วการหั่นนี่ก็เป็นการหั่นเราต้องหั่นต้องรู้ว่าหั่นเพื่อกินกับช้อนหรือหั่นเพื่อกินกับมือค่ะถ้าหั่นกินกับมือหั่นกลมๆหรือสี่เหลี่ยมแต่ถ้าหั่นกินกับช้อนก็อาจจะยาวๆอะไรตะเกียบก็ยาวๆอะไรพวกนี้ไม่เหมือนกันหั่นกินกับช้อนหรือหั่นกินกับตะเกียบหรือหั่นกินกับมือแต่อันสาครีเขาหั่นกินกับมือจะเป็นสี่เหลี่ยมลูกโตเป็นส่วนใหญ่แล้วของที่ปรุงกับอาหารสาครีเคี้ยว 2-3 ครั้งแล้วกลืนเท่านั้นไม่ต้องเคี้ยวนานมันไม่ใช่สาคารีถ้าเคี้ยวนานใช่สาคารีต้องเคี้ยว2 ครั้งแล้วกลืนเด็กที่ไม่มีฟันผู้ใหญ่ที่เหลือแต่เหงือกกินได้หมดค่ะเพราะมันทำให้นุ่มหมดเลยนี่เรียบร้อยสามารถที่จะเข้าไปดูแลสมองผ่านทางลิ้นได้เลยค่ะไม่ต้องไปลงไปท้องก่อนแล้วขึ้นมาเขาทำอย่างนั้นนั่นอาหารสาคารีค่ะกลัวลืมเดี๋ยวเราก็มาดูขั้นตอนกันนะคะวันนี้มีแมลงวันเยอะเพราะว่าแมลงวันเขาขนอะไรที่เหม็นๆเข้ามาว่างๆขยะเหม็นๆแล้วมันเข้ามาเยอะเลยพอเข้ามาปุ๋ยหมักค่ะปุ๋ยหมักเข้ามาแมลงวันเข้ามาเยอะธรรมดาแล้วไม่มีแมลงวันเริ่มเลยค่ะเดี๋ยวปรับไฟให้เสมอไม่แรงมากนะคะค่อนข้างอ่อนแรงไปแรงมากใช่ไหมตอนนี้ได้อยู่ค่ะแต่ว่าปรับตรงนี้มันเอาฐานเข้าไปจะตั้งกำลังดีเลยค่ะโอเคแล้วก็ใส่น้ำมันมัสตาร์ดเดี๋ยวขอหน่อยน้ำมันมัสตาร์ดเนี่ยน้ำมันมัสตาร์ดดีที่สุดเลยเนี่ยใช่เพราะว่าตอนนี้เนี่ยเอามาใส่ดีมากหลังจากไปใช้น้ำมันแพงก็เลยเนี่ยนี่แหละดีที่สุดเลยทาผมดำทาอะไรทาถ้าจะทามีโฆษณาไม่ใช่เลยลูกมาทาอวดหน่อยเดียวแล้วมันจะซึมเข้าไปในผิวหมดยุงไม่กัดเลยนะแค่ผดพื้นกันใช่ยุงไม่กัดทดลองแล้วค่ะเราใช้ตัวเนี้ยทาอย่าบอกนะว่าหมาไม่กัดยุงไม่กัดด้วยค่ะไม่ใช่หมาก็ไม่กัดบางทีหมาก็ไม่กัดมันให้กลิ่นเลยกลิ่นไม่อร่อยมันไปที่คลองนี่เลยหมาพอเห่าๆถึงเอ๊ะถอยกลับเลยกลิ่นมันแรงเกินไปเหม็นกว่ากูอีกเนี่ยดีมากนะมันมาตัดเนี่ยไม่ใช่เล่นเลยอันนี้จะมีสังเกตได้นะค่ะเอาไปล้างเวลาขนุนติดมือเอาน้ำมันอื่นล้างออกไม่ออกติดมือติดมีดพยางขนุนติดมีดติดมืออันนี้สุดยอดอื่นล้างไม่ออกนี่ล้างออกหมดสุดยอดเพราะฉะนั้นอะไรที่ติดลำไส้ที่เกาะเหนียวเนื้อในลำไส้กินน้ำมันนี้ล้างหมดกินโดยผ่านอาหารค่ะต้องมาปรุงเป็นอาหารแต่ไม่ใช่นิ่งๆทุกคนมาอุ้ยดีสดไฟครึ่งขวดรสสดไม่ไหวอันนี้ไม่ใช่นะคะต้องมาแกงกับสาคาฮารีค่ะเวลาเราทดสอบก็คือมันยังไม่ร้อนเท่าไหร่ต้องรอนิดนึงค่ะเดี๋ยวเราจะมีเครื่องเม็ดที่ใส่ก็คือเม็ดมัสตาร์ดกับเม็ดยี่หร่าเม็ดมัสตาร์ดเราจะใส่ก่อนนะคะเพื่อให้มันแตกปุ๊บเปี้ยๆที่ให้มันแตกเพราะว่ามันจะได้เป็นตัวที่ว่าเป็นเฮิร์บบำรุงหัวใจมันจะไม่มีรสขมนะคะถ้าจับจังหวะให้ดีเวลาเราเคี้ยวกรุบเข้าไปมันจะแบบขึ้นขึ้นจมูกขึ้นหัวขึ้นอะไรเป็นพิเศษให้เราเพราะเราใส่ผงอย่างนี้แล้วก็จริงหลายคนสงสัยทำไมต้องมาใส่เม็ดอย่างนี้เพราะว่าเวลาเราขบถูกทีหนึ่งเนี่ยให้หัวใจครั้งหนึ่งเลยให้ลมหายใจให้อะไรครั้งเลยโดยเฉพาะเม็ดมัสตาร์ดเนี่ยเขามีคุณสมบัติในการดูแลระบบทางเดินหายใจแล้วก็ปอดเพราะนั้นเขาจำเป็นต้องเป็นเฮิร์บที่ว่าต้องกัดถูกต้องเป็นเม็ดๆอย่างนี้ไว้บ้าง
ือบแล้วค่ะเกือบอีกนิดหนึ่งหลายคนกังวลนะคะว่าเดี๋ยวจะไหม้ใส่ไปเห็นมันสีดำเนาะมันก็เปลี่ยนสีธรรมดาแต่จะไม่ขมค่ะแล้วมีความหอมตัวนี้รู้สึกควันไปทางอายนเยอะลุงสปาตาไปเลยเอาล่ะร้อนหรือยังลองเทสดูยังไม่ได้ค่ะต้องได้ต้องให้เตะแตกกันเปี้ยๆๆๆเลยค่ะเนื่องจากไฟเราปรับระดับได้ดีมากนะคะเพราะว่าให้อ่อนนี่ก็อ่อนเลยค่ะอัตโนมัติต้องเป่าอีกสักทีนะได้เลยได้เลยโอ้พี่นึกจากสงขลาหาดใหญ่กันอันนี้พี่นึกสวัสดีค่ะพี่นึกมาชมด้วยนะคะพี่ต่ายพี่กุ้งคุณครูพี่พลอยด้วยค่ะสวัสดีค่ะลุงยังไม่เห็นคำถามที่ YouTube นะคะยังจะตอบแต่ว่ายังไงวันนี้เรามาเน้นทำอาหารกันก่อนเนาะว่ายังไงนะไม่ต้องให้ได้มาส่งมาส่งมาอ่ะลุงใครต้องการแก้ปัญหามิตรพระมีนี่จ้าเดี๋ยวลุงบอกขั้นตอนการนี้อ่ะลุงอ้าวอันดับแรกเราจะใส่เม็ดมะตาดให้แตกก่อนนะลุงอย่าเพิ่งคำถามก่อนนะคะดูในกระทะพร้อมกันก่อนคุณกุ้งมาแล้วคุณนิชนัทมาแล้วคุณมารีมาแล้วแตกแล้วค่ะคุณสมฤทธิ์ศิริกฤติ์มาแล้วแตกแล้วอย่างนี้นะคะก็ใส่เม็ดมะตาดคุณนี้เลยค่ะอัมพรามาแล้วคุณปึ๊บตะกี้นะคะเหมือนเล่นกลเลยเราใส่เม็ดมัสตาร์ดกับเม็ดยี่หร่าให้เป็นสีน้ำตาลค่ะมันถึงจะสกัดตัวยานะคะอย่าให้พอนี่เป็นสีน้ำตาลแล้วเราก็ใส่ชมทั้งนั้นเลยเครื่องสดค่ะลูกค้าลูกค้ามาเต็มแล้วลุงกำลังเต็มกำลังชมว่าอร่อยหรือไม่อร่อยโอ้ยปรุงสุกเมื่อไหร่ลืมใบกะวานใบกะวานหายไปแล้วลุงหายไปแล้วไม่ลงไฟแรงไปแล้วใบกระวานไฟแรงไปแล้วค่ะไฟแรงไปแล้วที่จริงใบกระวานต้องใส่ช่วงใช่ใส่ตะกี้ค่ะใส่พร้อมเม็ดยี่หร่าแต่ว่าใส่ตามไปก็ไม่เป็นไรค่ะไฟแรงแล้วค่ะไฟออกเลยค่ะก็ออกได้เพราะไฟแรงเราต้องทำเร็วเดี๋ยวดูไม่ทันอีกนะคะทุกคนคะสนุกดีเลยเอาเลยอะไรไม่แดงแล้วให้สุกค่ะจังหวะนี้จังหวะนี้ลุงก็ขั้นตอนของลุงก็จะใส่เกลือเลยเพราะว่าให้ดึงสารอาหารออกมาเมื่อกี้ก็ใส่หอมอินเดียแล้วก็ขิงไปแล้วค่ะขิงไปแล้วเดี๋ยวให้สุกแล้วก็ครั้งนี้ค่ะอายนข้างนี้อันนี้ก็ใส่เกลือไปเนาะค่ะใส่เกลือเพื่อดำแล้วรองรับมะเขือเทศของเราให้เปื่อยและสุกง่ายใส่ถ้าใส่เกลือมะเขือเทศจะเปื่อยเร็วโอ้โหวันนี้โชคดีมากเลยนะคะได้รู้เคล็ดลับใส่ที่เล็กๆที่มันประทุก่อนอะไรเล็กๆที่ใส่ขวดมาให้หิงเลยที่จะใส่ก่อนให้มันประทุลุงจะถ้าไฟอ่อนอย่างนี้สบายสบายค่ะว่าคือเราคนเท่าที่จำเป็นนะคะค่ะจ้ะพอมันประทุแล้วนะก็ใส่หอมลงไปใส่ขิงลงไปให้มันย้ายมันไหม้ยังไงถ้าประทุแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ใส่หอมใส่ขิงเนี่ยพวกนั้นมันจะไหม้หมดค่ะก็ใส่หอมใส่ขิงลดความร้อนจะรอความร้อนแล้วก็ใส่เกลือรีบใส่เกลือตอนนี้เราทยอยแล้วก็เอาเนี้ยใส่เลยใส่เครื่องผงได้ค่ะคือมหาหิงประมาณครึ่งช้อนชาหอมแล้วแต่ถ้าไปเกี่ยวมากมันก็เป็นอาโรมาดูแลหัวใจโดยตรงแต่ถ้าไม่เกี่ยวมากดูแลกำลังด้วยคืออันนี้แล้วแต่ใส่อะไรก็มีมาซาล่านิดหน่อยเมื่อกี้ใส่มหาหิงแล้วก็ขมิ้นแล้วก็ขมิ้นมาซาล่านิดหน่อยแล้วก็ลูกผักชีค่ะลูกผักชีพอไปก้าแล้วลุงค่อยโรยทีหลังไม่ใส่แม่ผักชีนะลูกลูกผักชีแม่ใส่ไม่ได้ใช่ไหมฮะแม่พ่อใส่ได้ไหมใส่ไม่ได้อ่ะไม่ได้เอ๊ะในกรณีเราไม่มีมะเขือเทศนะคะทำไงถ้าไม่มีมะเขือเทศนะเราก็ใช้อื่นได้ใช้พวกอะไรล่ะมะขามเปียกมะขามเปียกก็ได้ใช้แอปเปิ้ลก็ได้ใช้ส้มโอก็ได้ใช้อะไรที่มันออกเปรี้ยวๆหวานๆแต่จะไม่ดีเหมือนกับมะเขือเทศเพราะมะเขือเทศป้องกันตอมลูกหมากแล้วก็ดูแลสมองดูแลผิวพรรณทุกอย่างหมดถ้ากินมะเขือเทศมากๆผิวจะขาวขึ้นไปเรื่อยๆเราใส่ใบนี่ค่ะเคอรี่ลีฟค่ะเคอรี่ลีฟตัวนี้แหละบำรุงสายตาทำให้เสียงดีทำให้ลำคอดีต้านมะเร็งตัวนี้เก่งมากถ้าเราก็เรียกว่าหมวยอินเดียใช่ไหมคะเธอเรียกหอมแขกค่ะเขาเรียกว่าถ้าหมวยจะสับสนหัดสกุลเทศจะสับสนกับหมวยทางใต้คนละอย่างคนละตัวกันค่ะกาลิปัตตานี่คือไหนตัวนี้แหละค่ะตัวนี้กาลิปัตตาเดียวกันแต่ถ้าเป็นอุ๊ยถ้าเป็นหมวยอินหมวยแค่ไม่มีตรงนี้ไม่มีเติมน้ำหน่อยค่ะใบหมวยปากใต้ไม่มีตรงนี้มันตายไปแล้วตายไปแล้วก็ตัวเดียวกันกาลิปัตตาข้างก่อนมันมีตรงนี้ตอนนี้มันคงตายไปแล้ว
ถูนี่ใบเมธีเพิ่งเห็นนะครับเห็นก็ต่อเมื่อเป็นผงๆอะไรเป็นใบออกมาใส่แกงอร่อยใส่แกงอร่อยอันนี้ใบสดอายนใส่ใบเมธีได้เลยค่ะใส่หมดเลยเว้นไว้ตอนที่นี้จะนิดนึงเราใส่2สเต็ปค่ะให้สุกใส่2สเต็ปแล้วน้องก็ไว้ใส่ที่หลังให้พอเห็นว่าเป็นใบมั่งอะไรเงี้ยใส่เกลือตามไปอีกหน่อยนึงแล้วพอใบนี้สุกแล้วเราก็ใส่ใบเมธีสดค่ะใบเมธีเม็ดเมธีนี่มันป้องกันน้ำตาลในกระแสโลหิตลดน้ำตาลในกระแสโลหิตดีมากจะสังเกตว่าเราเห็นเป็นเม็ดดำๆใช่ไหมหลายคนเข้าใจว่าขมไม่ขมอ่ะรสจะหอมขึ้นมาเลยเคยทานแล้วไม่ขมแบบโดดเด่นเลยใช่ไม่ต้องกลัวค่ะแล้วถ้ามันขมนิดๆไม่เป็นไรหวานเป็นลมขมเป็นยาค่ะเอาเต้าหู้ใส่ได้เลยจ้าใช้เต้าหู้เพื่อให้เข้าเนื้อเดี๋ยวเราจะให้เราเขี่ยลงไปเลยเนาะค่ะเทเลยค่ะใส่น้ำมันลงไปด้วยก็ได้น้ำมันทั้งหมดได้เลยสวยสวยสวยหมายถึงคนเทเต้าหู้นะหมายถึงคนเทเต้าหู้นะไอ้เทตะกี้เราก็จริงถ้าเราจะนั้นเราก็ปิดเวลากวนไม่ต้องกวนมากสุกมั่งดิบมั่งไหม้มั่งเองดีร้องการน้ำสุกมั่งไหม้มั่งดิบมั่งนะอย่างนี้ดีไม่ถึงกับไหม้หรอกแต่หมายถึงว่าไม่ถึงกับดิบหรอกหมายถึงว่ามันมีแจ๋วแปลกแปลกออกไปใส่เกลือดีมากเลยค่ะหมายถึงคนใส่เกลือใช่ไหมคะเนี่ยกำลังใส่เกลือค่ะหน้าตาใครเนี่ยหน้าตาคนทุกคนค่ะทุกคนวันนี้ทุกคนหน้าตาดีค่ะเพราะว่ากินอาหารซาคาฮีซาคาฮีซาคาฮีเฮอาชาสวยเนาะค่ะสีสวยมากเลยอ่ะแล้วมะเขือเทศทุกอย่างไร้สารพิษหมดบอกเลยค่ะทำให้หิวข้าวเลยเนี่ยเดี๋ยวเรามีราดหน้าด้วยนะคะเรามีราดหน้าด้วยเดี๋ยวมีข้าวให้ชิมนี่ความอร่อยยังไม่หยุดแค่นี้ค่ะยังมีอีกสเต็ปหนึ่งที่เจ๊ต้องบอกเคล็ดลับกันเลยวันนี้ค่ะเดี๋ยวให้แกงใช้ได้ก่อนเดี๋ยวลุงทำให้ดูค่ะอ้าวเรามาตอบคำถามกันบ้างมีคำถามเปล่าคะตอนนี้ชมกันก็เกือบ400คนแล้วค่ะทาง Facebook ไม้ร่มหัวหมอค่ะวันนี้คงทำกันได้แล้วเนาะก็คืออย่างนี้นะคะทุกคนถ้าไม่มีเต้าหู้ถั่วโชเล่แบบนี้หรือยังทำไม่เป็นเนี่ยก็ใช้ถั่วโชเล่ตุ๋นหรือถั่วอะไรก็ได้ที่มาใช้แกงวิธีนี้ก็ได้ค่ะหรือใช้วิธีนี้ไปแกงพวกผักผลพวกฟักทองฟักข้าวหรือว่ามันพร้าวมันจาวมันที่มีรสจืดก็ได้แล้วเราก็ใส่น้ำมะขามเปียกไปด้วยนิดหน่อยอย่าให้เปรี้ยวมากให้เค็มนำอย่างเงี้ยได้ก็รอเดือดตอนนี้เพิ่มไฟได้ค่ะดูคำถามทาง YouTube บ้างติดแล้วจะให้ช่วยกันตอบนะคะอายนมีคำถามอีกไหมคะเกี่ยวกับซาคาฮารีวันนี้ถามเลยค่ะเดี๋ยวผู้ฟังทางบ้านได้ฟังด้วยอ้าวคุณแดงถามค่ะถามเลยค่ะไขข้อข้องใจกันเลยเกี่ยวกับซาคาฮารีวันนี้ค่ะผู้ฟังจะได้ประโยชน์เลยปรุงสดทุกอย่างสดหมดวันนี้ไม่ต้องห่วงนี่เธอดูภาพพวกเราที่เนี่ยมีกล้องหลายมุมอายนุจะอุตส่าห์เดินทางอาแดงเนี่ยอุตส่าห์เดินทางมาจากโน้นจากกรุงเทพเลยเพิ่งมาถึงเมื่อเช้าถึงเมื่อวานค่ะเดือนแรกมาทานเกือบถูกพูดไปหนึ่งมื้อแล้วค่ะพลาดไปวันหนึ่งแล้วเวลาแกงนะคะอายนลุงแกงกับข้าววันละอย่างเท่านั้นพิเศษจริงๆก็วันที่อาจจะมีแขกมาลุงไม่ร่มถึงจะได้กิน2อย่างอะไรประมาณนี้ถ้าอยู่กัน2คนอย่างเดียวพออย่างเดียวพอใช่มั้ยคะไม่ต้องมากเหมือนทํางานทําอย่างเดียวขอให้เชี่ยวชาญเถิดจะเกิดผลกินอาหารถ้ากินหลายอย่างป่วยแต่ต้องเน้นถั่วว่าแต่ละวันแต่ละมื้อต้องเน้นถั่วในอาทิตย์ถั่วเป็นหลักถั่วสัก5วันเลยล่ะค่ะแล้วก็ผักเป็นรองหมายถึงถั่วต้อง3วันผัก2วันผักอะไรผักผักมี3อย่างที่เราต้องใช้1ผักปอยเล้งปอยเล้ง 2ผักขม3ผักปลังผักปลังใช้ใบมันใช้ใบหมดเอามาถึงต้มกับเกลือให้สุกแล้วมาปั่นให้ละเอียดจริงจะแกงปั่นให้ละเอียดทำเป็นเละๆไปเลยใช่ไหมเละเลยแบบว่าไม่ต้องเคี้ยวมันดูดซึมเข้าทางลิ้นได้เลยเพราะต้องการจะไปดูแลสมองสมองส่วนที่ถูกทำลายเพราะคนเราสมองจะถูกทำลายตลอดเลยเพราะว่ายังไงเพราะหายใจสั้นห
าจจะใช้ออกซิเจนแต่น้อยเพราะออกซิเจนน้อยสมองบางส่วนนั้นถูกทำลายไม่มีอะไรแก้ได้นอกจากผัก3ตัวนี้นอกจากผักขมเป็นตัวหลักผักขมนั่นแหละบังคับให้กิน2วันต่ออาทิตย์แต่ถ้าถั่วถั่วเล็กถั่วใหญ่ถั่วอะไรใส่ไปเลยแกงไปเลยสับเปลี่ยนกันเรื่อยๆแต่ผักเนี่ยนะจะขอถามอาจารย์นะครับคืออาหารซาคาฮารีเนี่ยรู้แหละว่าต้องเป็นถั่วเราต้องทานถั่วแต่ว่าเราจะมาเราต้องมีเครื่องเทศนะคะทีนี้สมุนไพรเครื่องเทศเนี่ยเหมือนดูมันเยอะแยะอะไรเงี้ยทีนี้อยากถามขั้นต่ำที่เราควรมีอันนี้ดิฉันไปเข้าใจว่าขั้นต่ำคือที่มีชานขิงแล้วก็แค่นี้มันน้อยไปไหมนี่ลุงใส่แบบว่าให้มันครบครบเครื่องแต่ถ้าเราไม่ครบก็ได้มี2อย่าง3อย่างแต่การดูแลปกป้องจะน้อยลงค่ะอางนี้ลุงเล่าให้ฟังง่ายๆนะคือ1เราแยกแบบนี้ค่ะเราเข้าใจง่าย1เราต้องมีเครื่องสดค่ะจำเป็นค่ะพวกขิงหัวหอมกระเทียมจำเป็นค่ะอันนี้เป็นเครื่องที่หลักๆเพื่อดูแลขิงหัวหอมกระเทียมแล้วก็อะไรอีกตัวนั้นตะเกียบขมิ้นขิงหัวหอมกระเทียมแล้วก็มะเขือเทศหลักๆอันนี้คือเครื่องสดที่เราจะต้องมีถือว่าดูแลสุขภาพค่ะแต่ถ้าเราไม่มีก็เปลี่ยนไปแต่ถ้าเรามีแบบมีแล้วพ่วงยาพิษมาด้วยเราก็อาจจะต้องลดละตรงนั้นไปก่อนแล้วกินตามฤดูกาลทีนี้เครื่องผงที่เป็นพื้นฐานก็คือกาลามาซาลาค่ะที่เป็นพื้นฐานแล้วก็ขมิ้นผงแล้วก็มหาหิง3อย่างนี้เครื่องเทศไม่ต้องใส่มากบางทีใส่ช้อนชาครึ่งช้อนชาหยิบมืออะไรก็ได้แค่นี้ก่อนแล้วค่อยเริ่มแล้วค่อยขยับพอเรานี่แล้วค่อยเพิ่มเข้าไปทีนี้นะคะอะไรที่เราไม่ชอบใส่นิดก่อนมันจะมีที่ไม่ชอบนะคะที่ถามเนี่ยจะแบบใส่นิดๆก่อน สิ่งที่ไม่ชอบคือสิ่งที่เราขาดมาหาหิงกินสิ่งที่เราไม่ชอบคือสิ่งที่เราขาดใช่เราต้องก็ต้องฝึกตัวนี้ค่ะนิดนึงนิดนึงเพราะว่าเราจะชอบของที่แสลงโดยทั่วไปไม่ได้ว่าอ่านะเพื่อทั่วไปคนจะชอบกินของที่แสลงโลกนั่นคือสิ่งที่เขาชอบแต่อันไหนที่มีประโยชน์ที่เขากินไม่ได้อันนั้นเลยคือเขาขาดใช่เนี่ยเป็นคำตอบที่ดีมากเลยค่ะใช่ถูกต้องแล้วเพราะนั้นวิธีคือเราฝึกทีน้อยฝึกใสเนยใสเรายังไม่นิดนึงคือสิ่งที่เราชอบไม่ใช่เรากินนะไม่ใช่เราชอบนะจริงโรคเรามันชอบโรคมีสองโรคไงโรคกายกับโรคจิตมันสั่งการมันรวมหัวกันสั่งการว่าต้องกินนั้นต้องกินนี้ต้องกินนั้นนั้นกินไม่ได้นี่กินไม่ได้นี่ไม่ถูกกับเรานี่เลยตัวนี้ตัวสั่งเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกว่าอย่างเนยใสอ่ะถ้าเราไม่ชอบแล้วก็เอาหยดนึงนิดหยดนึงตอนที่โยนทํามาหยดนึง10ปีกินครั้งแต่ปกป้องไม่พอเข่าเสื่อมไปแล้วไม่ทันแล้วไปบอกจนว่าเนี่ยเราไม่ชอบกินเนยเลยทําได้ไงโยนบอกเอาน้ํามันเอาทีนี้ก่อนทุกคนเป็นอย่างงี้ค่ะตอนแรกลุงก็เป็นแต่พอเห็นประโยชน์ละเอาลองดูสักตั้งเริ่มแล้วค่ะเอาสาธุนิดเดียวใส่ปลายช้อนนึงอ้าวเดี๋ยวไม่รู้เรื่องอ่ะปลายช้อนไม่รู้แต่นี่ทีนี้ค่อยๆเพิ่มไปเพิ่มค่ะเอาละมาดูที่กระทะแวบมานิดนึงค่ะคือบอกเคล็ดลับที่จะทำทุกอย่างให้เปื่อยทำให้รสดีถ้าสำหรับใครอะทำให้รสมันนุ่มนุ่มนวลลงสมมติว่าซุปเนี่ยโหรสนี่มันโหเข้มขลังมากอยากให้รสนี่เอานี่ค่ะหัวหอมสดมาอย่างนี้นะคะมาแล้วทุบหน่อยอย่างนี้แล้วก็ใส่ก่อนไปที่จะปรุงลงสักประมาณหนึ่งหรือสองนาทีอาคนเลยค่ะเนี่ยมันจะทำให้รสจะนุ่มลงอันนี้คือให้เมกะขานี่ใครดูวันนี้แบบคุ้มมากโอ้โหโชคดีมากเลยนะวันนี้เสร็จแล้วนี่เดี๋ยวยกลงได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำราดหน้าเครื่องราดหน้าที่ทำให้อาหารมื้อนี้มันเต็มประสิทธิภาพได้หัวจรดเท้าจนปลายเส้นขมขนทั้งหมดเลยยกลงแล้วเอานี่มาอโยนเอาวางนั้นเลยค่ะคืออาหารซาคาฮารีเป็นอาหารที่ดูแลทั้งหมดองค์รวมถ้าจะถามหาประโยชน์นะคะลุงจะบอกเลยว่าหัวจรดเท้าคุณต้องการประโยชน์ในส่วนไหนหลังได้หมดเลยนะคะทำเครื่องราดก็คือเราจะใส่เนยใสตัวนี้ใครที่เป็นข้อเข่าใครข้อหล่อลื่นนะคะให้เพิ่มตัวนี้เข้าไปก็คือเราเอาเนยใสมาเพื่อจะเจียวปวดเมื่อยนะเป็นไขข้อต่างๆเจียวราดบนแกงเราอีกครั้งหนึ่งค่ะอ๋ออันนี้ยังไม่จบใช่ไหมแกไม่จบใส่เยอะแล้วนะเนี่ยยังไม่จบที่บอกว่าราดหน้าคือราดหน้าใช่ค่ะแต่สิ่งที่ลุงราดก็คือลุงจะใส่พริกแดงลงไปหน่อยค่ะกับมหาหิงใช่ค่ะเพื่อให้กลิ่นหอมแล้วก็ราดลงในแกงทีนี้มันจะอัพขึ้นมาจากราคาแบบถ้วย200กลายเป็นถ้วยละ500หรือ1,000ขึ้นมาเลยค่ะหมายถึงประโยชน์ โห
ลูกค้าเลยนั่งเงียบเลยไม่ยอมสั่งเลยเรามีข้าวให้ได้ชิมด้วยลุงไม่ล้มเดี๋ยวต้องไปหาใบตองมาให้ทดลองเปิบนะว่ารสชาติมันเกินราคาคุยโม้หรือเปล่านะทำเสร็จแล้วเดี๋ยวให้อาเขาต้องลองชิมนิดนึงด้วยเดี๋ยวข้าวมาเดี๋ยวค่ะทีนี้เพิ่มไฟให้หน่อยได้ค่ะตอนนี้ต้องการไฟพุ่งๆนิดนึงเพราะว่ามันทำไม่นานเดี๋ยวให้ดูเทคนิคนะคะเอาละลุงติดแล้วค่ะรอให้น้ำมันร้อนจัดๆเราจะก็ใส่มหาหิงลงไปปลายช้อนชากับพริกแดงนะคะลงไปตักมหาหิงก่อนมหาหิงเมื่อกี้ก็ใส่ลงไปแล้วเนาะใส่เครื่องแต่ว่าตรงนี้เรามาใส่เพิ่มเพราะว่ามหาหิงหลายคนบอกว่าอาจจะช่วยแค่ป้องกันท้องอืดเฉยๆเขามีประโยชน์มากกว่านั้นค่ะช่วยให้เลือดลมอะไรเดินได้ดีคือเป็นยางเครื่องเทศหรือสมุนไพรธรรมชาติไม่ใช่ชนิดที่ทาท้องเด็กแต่เป็นชนิดคนละอย่างกันคนละอย่างค่ะคนละอย่างชื่อเหมือนกันแต่ว่าจริงๆแล้วคือคนละอย่างกันค่ะเราใส่พริกให้หอมขึ้นมาคือถามว่าถ้าเราเจียวเฉยๆเนี่ยก็ไม่หอมแต่ต้องเจียวให้ได้ที่คือน้ำมันร้อนมากๆแล้วเรารีบยกลงแล้วเทใส่นะ มันจะดังจิ้วเลยอย่างเงี้ยค่ะคือหลักโภชนาการอย่างหนึ่งเหมือนกันที่ทำให้เนยใสเนี่ยค่ะช่วยในการดูดซึมสารอาหารเข้าสู่เซลล์ได้ดีกว่าน้ำมันอื่นในโลกนี้ทุกอย่างเลยเขาเก่งมากตัวดูดซึมสารอาหารทั้งหมดเข้าสู่เซลล์เขาจะพาพวกนี้แหละพวกถั่วพวกเครื่องเทศทุกอย่างพาเพื่อนๆเข้าไปในเซลล์เราได้ดีที่สุดแล้วถึงน้ำมันมัตตาตัวสกัดสารอาหารจากทุกอย่างถึงต้องสำทับเนยใสเพราะว่ามันสำคัญอย่างนี้เนี่ยร้อนแล้วนะคะเราก็ใส่ไปให้แล้วสังเกตกลิ่นไม่คนละค่ะอ๋อไม่ต้องนั่นเลยกลิ่นหอมอย่างนี้ใช้ได้ดูนะคะทุกคนอายนหลบหน่อยค่ะเดี๋ยวราดจะทำให้คุณภาพอัพขึ้นมาไม่ใช่ว่าปวดเข่าแล้วราดเข่าเลยนะ ไม่ใช่ค่ะ เสร็จแล้วค่ะทุกคนค่ะเสร็จแล้วค่ะ หอม เห็นไหมธรรมดาซะที่ไหนอ้าวเดี๋ยวนี้เป็นตาของเราแล้วกรวยกับด้านหน่อยค่ะตาของเราแล้วอาลงนี่เดี๋ยวมาชิมแกงกันนะคะเนี่ยเวลาราดลงดังจิ้วอะไรอย่างนี้ใช่ค่ะสำเร็จแล้วก็รีบเปิบไม่ได้ตั้งทิ้งเป็นชั่วโมงนะคะทุกคนแกงเสร็จต้องเปิบเลยจะได้พลังชีวิตเต็มเปี่ยมต้องกินร้อนๆลูกเดี๋ยวไปเอาถ้วยดิไปเอาข้าวมาข้าวเนี่ยมันมีตักมาแล้วไม่พอนิดเดียวก็พอแซมเปิ้ลชิมเดี๋ยวอาเขากินจริงๆเขาเยอะไม่ต้องเดี๋ยวให้แซมเปิ้ลนิดนึงใช่แซมเปิ้ลเดี๋ยวผ่ากล้วยก่อนสีนี้ดีกล้วยย่างต้องใส่เนยใสทาเนยใสตอนไหนคะลุงโอ้พี่มะลินุ้ยบุตรนะคะก็เข้าชมด้วยสวัสดีค่ะพี่มะลิมาลีมาลีมาลีนุ้ยบุตรเวลาลุงผ่าสังเกตโอ้โหชาวบ้านหมงด้วยค่ะสวัสดีค่ะพี่พาสวัสดีค่ะทุกคนสบายดีนะคะริสบายดีอัมพรสบายดีพี่ภาสบายดีนะวันนี้มาทำอาหารในป่ากันเลยค่ะไม่ดูค่ะวิธีผ่าของลุงไม่ค่อยคำถามไม่มีคำถามวันนี้ทุกคนใจจดใจจ่อมากเลยค่ะเดี๋ยวดูทาง YouTube สิเขาชอบเรื่องการทำอาหารมากๆนะคะอ้าวนี่แหละเนี่ยทำแบบชาวบ้านชาวป่าชาวดอยชาวดงชาวเขาอะไรเนี่ยทำไมไม่เห็นคอมเมนต์เลยคะต้องเข้าใหม่นะคะเดี๋ยวเอาข้าวมาชิมก่อนใช่ไหมข้าวมีแล้วลุงเอาใบตองเอาใบตองนะเรื่องเล็กเป็นใบตองตรงนี้เยอะเรื่องเล็กนี่ใบตองยังไม่เห็นคำถามค่ะใครมีคำถามเกี่ยวกับสุขภาพสุขภาพส่งมาได้เลยนะคะนามัสเตนามัสเตคุณพระสิทธิ์ค่ะจากค่ะพระหุรัตนามัสเตค่ะแล้วก็สบายดีพี่น้องสปปลาวด้วยค่ะทานข้าวที่นี้เลยลุงเอาข้าวไปเลยลุงต้องเข้าใหม่เหมือนกันไม่ค่อยเห็นคำถามนะคะต้องเข้าใหม่ข้าวลุงไม่ล้มแบ่งสมบัติข้าวมาทีเดียวเดี๋ยวไปเอาให้ไหมได้เดี๋ยวไปเอาให้อันนี้มันขี้เถ้าลงเลยด้วยเดี๋ยวดูคำถามหน่อยค่ะเดี๋ยวไปเอาข้าวมาใ
ลูกตอบคำถามไปก่อนเดี๋ยวมาแป๊บเดียวดูคำถามอยู่ค่ะใจร่มร่มใจเย็นนะคะทุกคนมีคำถามอีกหรือเปล่าคะถามมาได้เลยนะวันนี้ได้ไปแล้วทำไงให้เริ่มกินได้ก็เริ่มใส่เนยใสที่เป็นจ้าตอนนี้เนยใสที่ทำอยู่ทุกวันก็คือใส่ในข้าวค่ะได้ค่ะราดข้าวร้อนๆกลับมาไหมใช่ไหมได้อยู่ค่ะได้ถ้าเราเนยใสไปใส่ในแกงส้มแกงถั่วอะไรเนี่ยมันได้ไหมคะมันจะได้ไม่ต้องได้กลิ่นได้ค่ะเอาไปแกงได้เลยหรือนะคะเอาไปแกงตอนที่ผัดเครื่องตอนแรกเลยก็ได้หรือราดบนไม่มีกลิ่นแล้วใส่เองกลบด้วยเครื่องเทศได้ไหมหรือว่ามันดีสิคะใส่เถอะได้นิดนึงก็ใส่ค่ะให้ใส่ทุกเมนูเลยดีมากค่ะเพราะว่าน้ำมันตอนนี้เป็นน้ำมันที่สุดยอดกว่าน้ำมันแล้วมันในพระไตรปิฎกก็บอกไว้ค่ะมันมีหลายแล้วก็ในระบบเขาเวทเขาเป็นอาหารสองประเภทนะคะประเภทอาหารดิบขนาดว่าผักที่ต้มสุกอะไรแล้วเขายังจัดเป็นอาหารแต่เขาบอกว่าอันไหนที่ปรุงโดยไม่ว่าจะเป็นของหวานไม่ว่าจะเป็นแกงสาคารีเขาจัดเป็นอาหารปรุงซึ่งอาหารปรุงเนี่ยเป็นอาหารของคนที่เป็นชนชั้นสูงที่แบบปีเป็นผู้รู้อ่ะเป็นของพราหมณ์ของปราชญ์เนี่ยเขาจะทำอาหารนี้ซึ่งเป็นอาหารปรุงพระราชาหรืออะไรซึ่งเป็นหัวอาหารอ่ะเป็นสุดยอดอาหารอย่างนั้นนะคะแต่ทีนี้ในยุคสมัยนั้นอ่ะใช่เขามีเรื่องวรรณะอะไรแต่ทีนี้ตอนนี้ยุคสมัยมันเปลี่ยนการค้าการขายเราสามารถซื้อสิ่งเหล่านี้มามันเป็นสากลแล้วอาหารนะคะแล้วมันมีประโยชน์มากด้วยก็เลยเอามาใช้กับสุขภาพโดยเฉพาะคือจริงๆรู้นะว่าทานแล้วมันเหมือนร่างกายเราดีขึ้นแต่ว่าพี่ก็ยังจะแบบว่ากลิ่นนี้ไม่ค่อยจะชอบกลิ่นนี้คือมันจะมีอคติก็ไม่เวลากินไปเรื่อยๆเดี๋ยวอันนี้จะหายไปจะมันหายไปความว่าเรามีกำลังมีอะไรดีขึ้นก็แล้วกันหมั่นใส่ตัวนี้นะมันจะปรับค่ะปรับเรื่องของช่วยความสมดุลร่างกายหรือระบบฮอร์โมนพวกเม็ดยี่หร่าใส่บ่อยๆค่ะแบบไปคั่วแล้วบดเป็นผงก็ได้แล้วก็ใส่ในแกงให้มันเยอะหน่อยของอัพเพิ่มเข้ามาก็จะทำความสมดุลเรื่องตัวนี้เนี่ยคนโบราณเขาการันตีว่าทำให้จิตสงบจิตเนยใสกับตัวนี้มีผลเก่งในเรื่องของการทำให้จิตสงบคือไม่ใช่ไสยศาสตร์แต่เป็นวิทยาศาสตร์ก็คือเขาไปทำความสมดุลระบบฮอร์โมนไปปรับสมดุลเนยใสกับตัวนี้ให้จิตสงบเก่งเป็นพิเศษกับเครื่องเทศอื่นถึงใสไม่ขาดในแกงสาคาฮารีเพราะทุกครั้งเวลาเราทำอาหารนอกจากเนยใสแล้วเนี่ยตัวเม็ดยี่หร่าคู่มิ้นท์เนี่ยจะต้องใสทุกครั้งทุกครั้งเนี่ยช่วยย่อยขาดไม่ได้เม็ดมัสตาร์ดก็เหมือนกันค่ะช่วยย่อยตักตามสะดวกเลยค่ะว่าเท่าไหน ขอไปอยู่ด้วยได้ไหมคะคุณยุพิน มีแผนรู้นะว่าทำไมจะอยากอยู่ด้วยนะมีแผนรู้เลยนะคะเนี่ยเนยใสใช้แทนน้ำมันพืชทำอาหารทุกอย่างได้ค่ะได้เลยค่ะปรับเปลี่ยนน้ำมันก็จะมีสุขภาพที่ดีตักแกงได้เลยค่ะเอาตามสบายเลยลองชิมดูแล้วก็ติชมให้หน่อยว่ายังไงบ้างคุณอาล่ะเราก็ให้ตักให้ก็ได้ค่ะคุณอาตักใส่ไหนดีตักเลยค่ะระวังมดตัวนี้นะคะเขามดเย็นตรงเนี้ยเขามีพิษเขี่ยออกเลยค่ะคือเดี๋ยวเขาจะคิดว่าอาทำไปทำร้ายเขาจะนุ่มค่ะไม่ทันหันมาทางนี้นุ่มแล้วนะคะร้อนโอ้ยแกงน่าทานมากค่ะขอบคุณค่ะต้องเปิบร้อนๆค่ะซาคาฮารีแล้วก็ได้มือเนี่ยจะได้พลังชีวิตแล้วก็ใบตองด้วยได้กลิ่นอะไรบ้างคะไหนลองเล่าให้ฟังว่าสมมติว่าเราไม่มีมองไม่เห็นนะเราได้กลิ่นอะไรบ้างที่โดดเด่นขึ้นมาเม็ดสีเข้าใจว่าน่าจะเป็นสีที่มันแตกเม็ดมัสตาร์ดมาหอมไหมไม่ขมค่ะ
ค่ะการันตีนะทุกคนเม็ดสีดำเลยแต่ไม่ขมนะไม่ขมค่ะทำแบบนี้นะคะตามที่ลุงบอกเจลเครื่องให้ได้ที่หมายถึงให้เขาเป็นสีน้ำตาลแกะแล้วคุณก็จะได้ประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นมาดูแลระบบทางเดินหายใจอันนี้เขาเรียกว่าไม่มีกลิ่นเนยเลยนะคะไม่มีกลิ่นเนยเลยเขาถ้าเขาเป็นหนึ่งแล้วผสมกันไปแล้วก็จบค่ะโอ้ยอย่างนี้ทานได้เลยอ่ะทำแบบนี้สิคะทำแบบลุ่งราดหน้าแบบนี้กลายเป็นหอมเลยแล้วใส่พริกนี่คือเคล็ดลับหลายคนก็อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยน้ำมันเยอะไปฉันกลัวนี่ไม่ต้องกลัวเรื่องน้ำมันอะไรเพราะว่าตัวเครื่องเทศเขาแก้กันอะไรให้หมดแล้วตักเพิ่มอีกได้เลยค่ะเครื่องเทศเขาแก้กันไม่เกรงใจแล้วนะคะเอาเลยนี่อร่อยมากหอมแล้วก็โอ้ดูเรียกได้ว่าดูกลิ่นแบบเครื่องเทศที่แรงแล้วแบบกินไม่ลงอุ้ยหอมค่ะหอมแล้วก็เรื่องนัวนัวมากเลยค่ะลุงทำให้เค็มนำไว้หน่อยเพราะเวลาเปิบกับข้าวที่มีรสจืดก็จะได้พอดีคือบางอย่างแบบกินแล้วมันเลี่ยนเพราะอันนี้มันกินแล้วมันหอมเป็นตัวแล้วก็เคล็ดลับอีกอย่างนะคะเวลาอาทำอาซื้อผงมะม่วงมาสักกล่องหนึ่งใส่แล้วจะเป็นเหมือนชูรสขึ้นมาให้มันเจริญอาหารกว่านี้อีกค่ะผงมะม่วงหรือเรียกว่าอามชูสักกล่องใช่ค่ะคะไม่มีค่ะมีค่ะมีที่นี่ค่ะมีในกระปุกอยู่ใช้ได้เลยค่ะลุงอยู่ที่นี่เลยค่ะมาเอาได้เลยลุงมาช้าเดี๋ยวกินหมดแล้วนะคะโอ้ยลืมไปค่ะลืมเอาเครื่องเคียงให้หน่อยมันต้องจัดการหอมหน่อยนึงค่ะโอ้ลุงเอามีดไปด้วยถ้างั้นจะต้องอย่างนี้ละเดี๋ยวให้อานี่ต้องหัวหอมสดสักหน่อยด้วยค่ะตัวนี้ทำไมเราเจียวไปแล้วจะต้องมีสดอีกเพราะว่าอะไรฆ่าเชื้อเชื่อหวัดเชื่ออะไรเข้ามาปุ๊บตัวนี้จัดการให้บำรุงกำลังบำรุงหัวใจทันทีใช่ค่ะจะมีหรือว่าไม่มีก็ได้แต่ว่าถ้ามีเพิ่มประสิทธิภาพอาหารในมื้อนั้นให้กับเราไปเองค่ะแต่ถ้ามีก็คือลุงกำชับนะคะทุกคนว่าให้ไร้สารพิษถ้าเราไม่มีเราอดดีกว่าลุงว่าเงี้ยเพราะว่าถ้ากินพิษเข้าไปด้วยมันไม่คุ้มเลยเราให้ตามฤดูกาลหอมอาหารไปถึงนั่นเลยเหรอคะคุณสุรินทร์อยากทดลองทานบ้างถ้าจะเข้ามาอยู่ที่นี่ต้องทำยังไงอายุนช่วยตอบหน่อยช่วงนี้กำลังปิดอยู่ค่ะยังไม่เปิดได้เข้าชุมชนให้พี่โควิดเขากลับบ้านกับช่องไปก่อนนะคะพี่หมีบอกว่าทำทานเองที่บ้านได้เลยค่ะติดตามการทำที่ช่อง YouTube ครัวนุ่งคูกหรือเพจแม่ล่มหูหมอหรือว่าเพจของ Facebook ชื่อคุณนายลีก็ได้ค่ะค่ะทุกคนคะตอนนี้ถ้าเกิดว่าสนใจเรียนรู้เรื่องอาหารซาคาฮารีเนี่ยลุงได้สาธิตวิธีการทำอาหารให้ดูใน Facebook ไม้ร่มหัวหมอแล้วค่ะก็มีการเอาเครื่องเทศแบบนี้นะคะมาอธิบายให้ฟังว่าจะเริ่มต้นยังไงมันมีทั้งหมด4บทเองค่ะทุกคนมีทั้งหมด4วิดีโอเท่านั้นเองคุณเข้าไปดูได้เลยลุงเล่าตั้งแต่โหเริ่มดึกดำบรรพ์มาเลยนะคะอาหารซาคาฮารีเป็นมายังไงเครื่องเทศสดมีอะไรบ้างน้ำมันใช้ยังไงบ้างเกลือใช้ยังไงบ้างเอามาเจียวเครื่องไงลุงทำให้ดูหมดแล้วค่ะพี่ทุกคนย้อนไปดูที่ Facebook ไม้ร่มหัวหมอได้นะคะได้เลยไปฝึกเรียนรู้ค่ะเพราะอันเนี้ยถ้าเราจะได้สุขภาพเต็มๆเราฝึกทำเองค่ะอ้าวทำไมเหมือนเล่นกลเลยคะพูดแป๊บเดียวหายไปไหนหมดคะหายไปในพริบตาแล้วค่ะ อร่อยมากทำได้ยังไงเนี่ยหอมอ้าวเดี๋ยวจะย้อน2รอบเลยนะลุงตัก2รอบเลยพอแล้วค่ะพ่อมือเย็นไม่ต้องกลับไปอีกเดี๋ยวจ้าจ้าโอเคลุงครับโอเคผมเชยผมเครืออบเชยเลือดเครือเดี๋ยวจะนี่เป็นทำเป็นยอดยาอายุวัฒนะหนึ่งช้อนนะคะพอไหมช้อนจ้าโอ้ยไม่ใช่อันนี้ใส่ผิดแล้วมาเลยแกนี้กับอันนี้หนึ่งช้อนชานะคะไม่ผิดนะคะเยอะหน่อยพูนปรับใช่ป่ะเอาค่ะทานด้วยสองแก้วนะคะแล้วกินนี้ทุกวันนะทำให้อายุยืนหัวใจเลยดีทุกอย่างอบเชยกับอบเชยผงค่ะอบเชยป่นอบเชยเทศที่มีกลิ่นหอมค่ะค่ะตัวยอดยาเลยเนี่ยกับน้ำร้อนนะน้ำร้อนค่ะอบเชยที่เขาหายไปแคปซูลดีไหมคะอาจาร
ไม่ดีครับแพงด้วยพวกแคปซูลเขาใส่แคปซูลเพื่อมากินที่แบบแต่อันนั้นมันก็เป็นเชิงเดี่ยวไปค่ะเรามาปรุงเป็นอาหารอย่างนี้ได้มากกว่าค่ะอันนี้เรามาใส่กับน้ำผึ้งนะผึ้งให้กล้วยเราจะเดินทางทันไหมคะจะทานเครื่องชงไหมคะกล้วยเราน้ำผึ้งเยอะๆหน่อยมีถามเรื่องของใบหมุยทางใต้ไม่ใช่นะคะคนละอย่างค่ะอันนี้เรียกว่าใบที่เป็นสาคนที่รู้จักทั่วโลกคือเคอร์รี่ลีฟช้อนน้ำผึ้งสักช้อนนะหรือว่าหอมแขกค่ะอันนี้คนละอย่างกับหมุยทางใต้นะคะบางทีเขาสับสนชื่อเฉยๆเนี่ยจะใบมันไม่มีขนอันนี้เรามาใช้ในแกงซาคาฮารีค่ะเป็นแบบนี้นะคนละอย่างกันค่ะใช่ใบจะต่างกันนะคะค่ะลุงไม่ร่มว่าไงต่อคะสูตรของลุงร่มไหนบอกใหม่ซ้ำอีกครั้งนึงตะกี้มีอบเชยผงประมาณ1ช้อนชาอบเชยผงประมาณสัก1ช้อนโต๊ะจะดีหรือ2ช้อนชานะประมาณนั้นแล้วก็น้ำผึ้งสัก1ช้อนถึง2ช้อนโต๊ะผสมกันแล้วน้ำร้อนเดือดจัดอันนี้จะดูแลหัวใจตับขอบคุณค่ะคุ้มกันอันนี้เรียกว่ายืดอายุอันนี้ดีมากทำไมมีแค่2แก้วคะพี่ขาลืมแล้วหรือไรอันนี้ช่วงเวลาที่ทานควรเป็นเวลาไหนคะไหนนะควรทานเวลาไหนดีคะตอนไหนก็ได้หลังอาหารสองสามครั้งได้อ๋อเรียบร้อยลุงไม่ร่มสดเลยจ้าเดี๋ยวต้องขอเก็บของเป็นไงบ้างคะรสชาติกินมันต้องมีเครื่องเคียงด้วยกินจะไปกันนะเรามีเครื่องเคียงเมื่อกี้กินหอมอินเดียแล้วค่ะไม่ทันเอาเครื่องเคียงมาหมดเสียก่อนนะคะดูสิข้าวครึ่งหม้อหมดนะคือทำไมไม่แปลกใจค่ะทำไมถึงมีแบบเพราะว่าอยู่ใต้ลมด้วยกลิ่นพวกนี้จะเจริญอาหารค่ะกลิ่นเครื่องเทศทำให้เจริญอาหารใครที่แบบเบื่ออาหารมาเลยแนะนำให้มาทำอาหารซาคาฮารีจะไม่มีเบื่ออาหารค่ะเพราะว่าทั้งลูกผักชีทั้งเกลือทั้งทุกอย่างกระตุ้นหมดให้อยากให้จักระเปิดเคยได้เคยยินคำนี้เนาะอะไรที่มันอุดตันมันโอ้โหมันตันมันนั้นอยู่เขาจะเปิดทะลุทะลวงให้ร่างกายกลับมามีกลไกที่ปกติถ่ายดีดูดซึมได้ดีดูดซึมได้ดีอยากกินอาหารรู้สึกหิวขึ้นมาเลยเพราะว่าพอเราหิวขึ้นมาปุ๊บเจริญอาหารได้ดีสุขภาพเราก็ดีเพราะว่าเรากินข้าวได้ค่ะมันเป็นวิถีธรรมชาติง่ายๆค่ะอารมณ์ไม่ร่วงว่าไงคะตะกี้ใครนะที่มีปัญหากับอายุสั้นอายุสั้นมีปัญหาหรือเปล่าไม่รู้อายุสั้นนะแต่กินให้อายุยืนก็เนี่ยกินตัวที่ชงตะกี้นะค่ะเขาเรียกว่าอบเชยเอารูปอีกทีด้วยอบเชยกับน้ำผึ้งกับน้ำผึ้งค่ะนะอบเชยสัก2ช้อนชาน้ำผึ้งสัก3ช้อนชา4ช้อนชาค่ะชงกินเช้าเที่ยงเย็นหรือกินเช้าเย็นก็ได้อันนี้ดูแลหัวใจให้แข็งแรงดูแลร่างกายให้สดชื่นกับพี่พวกออกผิวพรรณดีค่ะนี่ดีมากอืมรุ่งอย่างรุ่งซื้อมาอย่างอะไรเหรอคะโอเคอ๋อมีแล้วเหรอคะมีแล้วนะคะโฆษณาไม่ได้กลิ่นไม่เขาเรียกอะไรทานง่ายค่ะคือพอบอกว่าอบเชยเนี่ยถ้ากินแต่น้ำร้อนเนี่ยมันจะรู้สึกเฝื่อนๆเนาะแต่พอเรามาใส่น้ำผึ้งด้วยใส่น้ำผึ้งรสชาติมันก็จะถ้าจะให้ดีนะเอาไปต้มในหม้อให้เดือดเลยเขาเรียกว่ารสชาติจะไปกันอ่องล่องอ่องล่องภาษาอีสานลูกคนเลยใส่หน่อยเอาไปหยดหยดด้วยแต่ลุงต้องหาอะไรซะแล้วแหละช้อนมันเปียกนะคะช้อนมันเปียกนะคะเอาต้องหาวิธีของคนหัวหมอแหละนั่นนั่นนั่นมั่นภาษาใต้ภาษาใต้ไอ้แย่ไอ้แย่แล้วคะตรงนั้นด้วยเอาให้หมดเลยเสียงกล้องครับคุณสุสุราสุราเดชบอกว่าเสียงกล้องครับใครต้องการให้ผมดกหนวดยาวเนี่ยเวียทาหนวดจะยาวเปื่อยมีคนถามมาค่ะลุงมาลุงมาแล้วที่อบเชยชงกับน้ำผึ้งคนเป็นเบาหวานนะกินได้ไหมล่ะคะน้ำผึ้งตัวนี้ถ้าเป็นเบาหวานอย่าเพิ่งดีกว่านะ
อย่าเพิ่งดีกว่านะครับแต่ถ้าไม่เป็นเบาหวานโอเคเลยดีมากคุณกินทุกวันเลยกระปรี้กระเป๋าแข็งแรงดูแลหัวใจดูแลตับดีมากเป็นยาอายุวัฒนะวัฒนะเลยตัวนี้สำคัญมากเป็นยอดยาเลยแหละตัวหนึ่งเรียบมาร้อยอันนี้ใช้เนยใสใส่ลงไปเห็นไหมใส่เกลือลงไปก่อนเกลือเมื่อกี้ลงใส่เกลือเกลือเนยใสแล้วที่เหลือเนี่ยนะเนยใสนี้นะถ้ากินด้วยดีมากเอาไปใส่ในถ้วยแล้วลอยในหม้อน้ำร้อนให้มันเดือดให้อันนี้เดือดด้วยแล้วมาวางให้พออุ่นๆกินก่อนนอนทำให้สังกิจสงบแล้วก็ทำให้หลับดีแล้วก็ทำให้โดยเฉพาะอายุยืนเนยใสถ้ากินเยอะๆนะกิน 4-5 ช้อนเนี่ยต้องกิน 4-5 ช้อนไม่ได้กินนิดเดียวทบทวนใหม่ลบทบทวนใหม่ค่ะเนยใสสักเนยใสสัก 4-5 ช้อนลอยในเอาใส่ถ้วยลอยในหม้อน้ำร้อนที่เดือดเดือดกลัวมันจะถ้วยล้มค่ะเอานึ่งได้ไหมคะอาจารย์ไม่ได้ถ้วยที่เรานึ่งข้าวอ่ะถ้วยพลาสติกอ่ะไม่ใช่ถ้วยอะไรไม่ไอ้ถ้วยสแตนเลสอ่ะสแตนเลสค่ะนั่นแหละเลยไปลอยน้ำกำลังร้อนอยู่น้ำกำลังเดือดเดือดเนี่ยเอาเนี่ยลอยลงไปแล้วเอาเนยใสใส่ในถ้วยในถ้วยที่เป็นสแตนเลสลอยลงไปเลยลอยลงไปพอมันละลายแล้วเราก็ไม่ลอยจนว่ามันเดือดข้างในนี่เดือดด้วยร้อนด้วยก็คือน้ำเนยใสที่ใส่ลงไปน่ะเดือดเดือดด้วยเดือดด้วยแล้วแล้วเอาลงมาวางยกลงมาวางให้เย็นให้มันอุ่นหน่อยแล้วก็ดื่มก่อนนอนก่อนนอนสักประมาณสักครึ่งแก้วนี้ครึ่งแก้วเนี่ยดื่มกึกเนี่ยจะทำให้จิตสงบเย็นไม่โกรธแล้วก็นอนหลับแล้วก็อายุโดยเฉพาะอายุยืนเขาทำให้เป็นอายุวัฒนะแล้วก็ถ้าเป็นเนยใสอย่างนี้ทาเลยตามมือแล้วขนมันจะขึ้นใครที่ต้องการหนวดเขาผมอะไรได้หมดนะคะคนที่มีหงอกทำไงคะบางคนถามว่าเขามีหงอกเนี่ยจะแก้ยังไงมันขาดโปรตีนผมก็ขาดโปรตีนเนี่ยแต่ถ้าต้องการที่จะให้ผมดำขึ้นให้กินลุงซื้อไปยังพูดแล้วก็พี่ไม่ให้เงินเนี่ยลุงจะซื้อได้ไงอ่ะพี่ต้องหาเงินมาสัก10ล้านก่อนให้กินนั้นนะให้กินสาธุอ่ะสาธุมันแป้งโปรตีนที่ดีที่สุดแต่กินนานกินเป็นปีๆปีสองปีมันค่อยๆดีขึ้นเป็นแป้งเนาะค่ะแป้งแล้วผมจะดกดำแต่ลุงก็ยังเชียร์แกงดานอ่ะลุงกินแกงถั่วให้บ่อยๆเหอะเดี๋ยวดีเองเซลล์ดีแต่ผมไม่ได้พิถีพิถันนั้นอะไรก็ได้ผมใส่นี่แหละมีคำถามมาลุงไม่ลุงทีก็ใส่ทีนึงมีคำถามมานะคะว่าถ้าต้องการลดน้ำหนักจะต้องทานอาหารแบบไหนลดไขมันถ้าต้องการลดน้ำหนักแกงดานเนี่ยแกงดานดีสุดแกงดานดีที่สุดลดกี่โลลดไป3โลแล้วค่ะภายในกี่เดือนถ้ากินแกงดานมันจะลดน้ำหนักให้มาอยู่ที่ตรงพิกัดที่พอดีแล้วถ้าหากว่าผอมมันจะเพิ่มน้ำหนักขึ้นมาให้อ้วนแกงดานเนี่ยมันพิเศษจริงๆเนี่ยต้องยกให้แต่ถ้าคุณต้องการจะลดน้ำหนักให้ควบภาพลงมาหน่อยก็กินแกงดานนั่นแหละกินไปเรื่อยๆมีคนกินคนข้างนอกนะข้างในเราก็เหมือนกันข้างในเราป้อมแก้วเนี่ยกินไป10เดือนลดเท่าไหร่กี่กิโล9กิโลใช่ไหมคะข้างนอก10เดือนลดถึง20กิโลค่ะ20กิโลค่ะแกงดานเนี่ยอย่างเดียวมันจะลดลงมาพอดีเลยแต่กินทุกวันสำหรับตัวเองนะคะ7เดือนลดไป3กิโลมันจะลดพอดีร่างกายจะเซเลนเดอร์ก็จะเข้าสู่เหมือนส่วนสูงกับน้ำหนักก็จะพอดีจะพอดีกันเราอย่าไปคิดถึงหลักวิทยาศาสตร์ว่าส่วนสูงเท่านั้นน้ำหนักเท่านี้ผมไม่ได้สนตัวอาหารสารคดีมันจะปรับส่วนสูงปรับสมดุลปรับน้ำหนักปรับอะไรทั้งหมดมาดูแลโดยอัตโนมัติลุงมีสโลแกนนะสมดุลแข็งแรงสมดุลสมบูรณ์สมวัยแล้วก็อีกตัวหนึ่งสาวหนุ่มยูเทิร์นค่ะสาวยูเทิร์นเอาใหม่แข็งแรงสมดุลสมบูรณ์สมวัยสาวหนุ่มยูเทิร์นค่ะถ้ากินอาหารสตารีแล้วปรุงถูกวิธีนะตอนนี้เรามีเวลาอีกสัก2นาที2 3นาทีลุงไว้ร่มช่วยพูดอะไรกับพี่น้องที่กำลังฟัง2 3นาทีพูดอะไรกับพี่น้องที่นั่งฟังไม่มีอะไรดีเท่ากับอาหารครับทั้งนั้นค่ะ
นี่ค่ะรอฟังพระเจ้าตรัสว่าอาหารเป็นหนึ่งรอฟังกันทางรถอาหารที่เป็นหนึ่งได้เนี่ยอาหารที่เป็นหนึ่งได้นี่นะมันรสชาติของมันรสชาติของมันมันมาจากธรรมชาติตรงนี้รสเผ็ดรสเปรี้ยวหวานมันเค็มอะไรต่างๆเนี่ยที่เราเป็นเครื่องเทศบ้างเป็นอะไรบ้างเนี่ยแต่ต้องเป็นธรรมชาติเมื่อธรรมชาตินั้นมารวมกันในหม้อทั้งวัตถุที่เราไปปรุงวัตถุดิบที่เราปรุงกับเครื่องแกงที่เราไปแกงมันจะรวมกันเป็นหนึ่งเดียวให้เป็นรสหนึ่งเดียวเป็นรสหนึ่งเดียวเรียกว่าวิมุตติรสตัวนี้ทำให้เราไม่ติดรสที่เราจะถ้าเป็นรสปรุงแต่งหลอกๆของหลอกๆๆก็มาปรุงกันแก้ไม่หายหรอกครับติดรสแก้ไม่หายนอกจากกดข่มเท่านั้นแก้ไม่หายแต่ตัวนี้ทำให้เราไม่ติดรสคุณพิสูจน์ได้กินไปสักปี2ปี3ปี4ปี5ปีเรารู้เลยว่าของที่เราเคยอยากกินมันไม่อยากกินเฉยๆของหวานของข้าวที่เราอยากกินเราเฉยๆเลยไม่อยากกินจุกจิบเลยมันจะกินแต่ที่มีประโยชน์คือแบบนี้กินที่มีประโยชน์เพราะมันทุกอย่างมันเป็นศิลปินศิลปะที่จะพาไปจุดเดียวกันคือนิพพานเพราะฉะนั้นทุกคนที่ได้ฟังนี้แล้วคุณอยู่ข้างนอกเลยนะไม่มีอะไรดีที่สุดเท่าที่ผมพูดเท่าที่ผมจะพูดนี้ว่าของขวัญปีใหม่สิ่งที่คุณต้องการคือแฮปปี้นิวเยียร์คุณได้แค่นั้นมันเป็นภาษาพูดอะไรก็ไม่รู้กินเหล้าเมาก็จบไม่มีอะไรที่จะให้คุณได้เลยเพราะว่าคุณเตรียมการไว้นานมีเหล้ามีเบียร์มีอะไรไว้เยอะเลยไอตัวแฮปปี้เนี่ยตัวแฮปปี้นิวเยียร์มาคุณเพียงแป๊บเดียวแล้วมันก็จากไปแถมมันเนตยังเนรคุณคุณมันให้เชือกผูกคอตายไหว้ก็มีมันให้ปืนไหว้ก็มีมันให้ยาพิษไว้ให้คุณฆ่าตัวตายก็มีแฮปปี้นิวเยียร์แต่ถ้าคุณต้อนรับทุกคนิวเยียร์เนี่ยจะดีกว่าให้คุณรู้จักต้อนรับทุกเพราะทุกกับสุขมันเป็นคู่แฝดสุขเนี่ยมันเป็นตัวเนรคุณคนอย่างแรงกล้าแต่ทุกเนี่ยมันไม่เนรคุณคนถ้าคุณต้อนรับให้ดีนะทุกมาคุณพิจารณาให้ดีมันจะให้ความสุขกับคุณจริงๆแล้วก็ความสุขนี้ที่ดีที่สุดก็คือสุขภาพพระเจ้าตรัสแล้วว่าไม่มีอื่นใดที่จะประเสริฐเลิศเท่ากับคนที่ไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐไม่มีโรคกายไม่มีโรคจิตเอาละโรคจิตไม่ต้องพูดถึงวันนี้ก่อนอันนั้นคุณต้องปฏิบัติธรรมค่ะแต่ถ้าโรคกายเนี่ยคุณมากินอาหารสาคารีคุณไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปนอนกับหมอที่โรงพยาบาลนะลูกเมียพี่น้องก็จะได้อยู่ร่วมหน้าร่วมตาเป็นคนแฮปปี้ที่สุดในปีนี้ถ้าคุณกลับมากินอาหารสาคารีโดยเปลี่ยนพฤติกรรมความเคยชินเดิมที่เคยกินอาหารอะไรๆต่างๆที่มันทำให้คุณป่วยเปลี่ยนเลยค่ะปีใหม่แล้วให้ของขวัญกับชีวิตค่ะการเปลี่ยนเป็นการแปลกเปลี่ยนเปลี่ยนแปลกไปสู่สิ่งที่ดีกว่าค่ะเพราะปีใหม่นี้ถึงเวลาแล้วครับค่ะขอบคุณเอาเดี๋ยวคุณยนต์อายนต์อาแดงจะว่ายังไงช่วยให้พี่น้องเราได้ค่ะสั้นๆสักนิดนึงได้ค่ะค่ะเราไม่มีเหล้าไม่มีเบียร์ไปยื่นให้ต้อนรับปีใหม่ก็สวัสดีปีใหม่นะคะก็จะขอบอกทุกท่านนะคะว่าดิฉันทดลองมาเนี่ยคือดีมากจริงๆคือแต่ก่อนก็ไม่มีเรี่ยวมีแรงขับรถมาครั้งแรกเดี๋ยวยื่นไมค์ไปให้หน่อยได้ประมาณนี้ค่ะจะพยายามก็ค่ะก็สั้นๆนะคะขอแค่อยากบอกความรู้สึกของตัวเองนะคะที่ว่าทานอาหารที่อาจารย์แนะนำแล้วคุณลุงแนะนำเนี่ยค่ะมีความรู้สึกว่ามีอิ่มแล้วก็ไม่ทรมานแล้วก็มีกำลังทำงานนะคะแล้วอย่างที่อาจารย์พูดจริงๆเลยนะคะว่าแต่ก่อนเราจะแอบกินขนมนู่นนี่นั่นคือไม่อยากกินเลยค่ะเพราะว่ามันเบามันอิ่มมันมีกำลังไม่อยากกินของแต่ก่อนเราจะแอบกินโก๋แก่แอบกินอะไรเงี้ยทีนี้เราไม่ทำแล้วเพราะเรากินอาหารนี้อิ่มมากแล้วกำลังนี่มีจริงๆค่ะดิฉันขับรถมาครั้งแรกนะคะจากกรุงเทพกับกี่กิโลได้คะ
กี่กิโลนะคะเราออก6โมงครึ่งมานี่ก็7-8ชั่วโมงมา2คนกับยนต์ครั้งแรกเลย11ชั่วโมงเดินทางแต่ว่าเราพักมาด้วยเราพักเนี่ยแต่ว่าเรานึกว่ากำลังเราจะไหวไหมอุ้ยมันไหวค่ะเรารู้สึกทึ่งมากแล้วเราต้องขอบพระคุณคุณลุงและอาจารย์มากนะฮะก็แค่นี้ค่ะผมเชื่อเลยครับเพราะก่อนที่เจอคุณแดงนี่รู้แก่งักเลยมีแต่มาตอนนี้นะเปลี่ยนอาหารการกินมาเป็นสาวยูเทิร์นเลยเขาบอกว่าเพราะไม่กินของแก่ๆเข้าไปไงอาจารย์พูดถูกค่ะเขาบอกว่าพี่ผอมนะแต่ว่าพี่ทำไมดูไม่โซมใช่พี่ผอมแต่ทำไมพี่ดูสดชื่นมันไม่โซมแต่ผิวพรรณดีกว่าเดิมมากใช่ใช่ค่ะเขาจะแกล้งยอนะก็พูดจริงค่ะที่พวกเราที่กินพวกนี้นะผิวพรรณดีหมดทุกคนไปดูที่ไหนนั่นน่ะแม่อะไรแม่เพิ่มพรเนี่ยโอ้โหหน้าตาเปล่งปลั่งทำงานไม่หยุดตอนนี้ก่อนแกไม่มีแรงเลยไม่มีแรงจะไปหาหมอเอาเชิญอายุนครับก็ทานมาครบ7เดือนแล้วค่ะโอ้ก็น้ำหนักอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าลดไป3กิโลค่ะก็ลดไปเองโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจนะคะเมื่อก่อนก็อยากลดมากเลยน้ำหนักเนี่ยแต่ตอนนี้พอครบ7เดือนมาดูมาชั่งน้ำหนักอ้าวลดไปแล้ว3กิโลค่ะซึ่งช่วงเข้าพรรษาเนี่ยจะเคร่งมากเลยค่ะกินมื้อเดียวไม่กินของหวานแล้วก็ไม่จะคือเราเคร่งมากในช่วง3เดือนเข้าพรรษาค่ะแต่พอหลังจาก3เดือนแล้วเนี่ยเราก็จะไม่เคร่งมากก็จะกินผลไม้บ้างแต่ขนมหวานนี่ไม่แตะเลยค่ะเข้มข้นต้องฝืนไหมต้องอะไรไม่ฝืนเลยค่ะแต่ใครเอาอะไรมาให้เนี่ยเขารู้กันหมดแล้วว่าอ้าวไม่กินของหวานค่ะแล้วก็จะทำอาหารกินเองค่ะแล้วก็จะได้ทำอาหารกินเองโดยที่มีเพื่อนอีกคนเนี่ยเขาก็ทานด้วยทานกัน2คนค่ะแล้วก็แข็งแรงค่ะรู้สึกว่าตัวเองจะแข็งแรงกว่าเดิมค่ะแล้วก็เวลาทำสวนนะคะก็จะวันหยุดก็จะไปทำสวนไม่ใส่หมวกไม่ใส่เสื้ออะไรนะคะก็คืออบแดดด้วยแทนที่มันจะดำกล้านนะคะมันไม่ดำนะคะแล้วเราแข็งแรงทำงานได้ทั้งวันเลยค่ะโอ้สาธุค่ะนี่คือผลของการที่เรามากินและกินมื้อเดียวด้วยค่ะพากันกินมื้อเดียวทั้งสองคนนะคะกินมื้อเดียวแต่วันนี้แตกแล้วนะวันนี้ถือว่าวันนี้เพราะว่าไม่ได้ตั้งถบาแล้วนะคะอ๋อค่ะไม่ใช่ช่วงเข้าพรรษาก็ได้อยู่ค่ะอ๋อค่ะค่ะก็จะคงจะฝากแค่นี้ค่ะค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณทั้งคุณลุงช่วยให้แฮปปี้นิวเยียร์หน่อยก็ค่ะสุขภาพสำคัญที่สุดค่ะที่จะทำให้ประเทศไทยเรานะคะมีความเข้มแข็งเริ่มต้นที่สุขภาพของครอบครัวค่ะเริ่มต้นที่ตัวเราก่อนค่ะอยากฝากความคิดแล้วก็ภูมิปัญญาดีๆสักคาฮารีให้กับทุกคนเป็นของขวัญปีใหม่ในปีใหม่ปี65นี้ด้วยค่ะวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนลาไปก่อนค่ะขอนอบน้อมนะโมโพธิรักษ์ครับ